พวกเรามาถึงวิชา Theory of Structure นะครับวิชานี้จริงๆเนี่ยเนื้อหาเกินครึ่งจะไปซ้ำอยู่กับ Static กับ Mechanics of Materials นะครับที่เขาเอามาซ้ำเพราะว่าเที่ยวนี้ก็จะมีความเป็นโยธามากขึ้นสมัยก่อนเนี่ยไอตัวโครงสร้างจะมีพวกแมชชีนพวกอะไรเงี้ยนะครับพวก s h a ์ฟเข้ามาเกี่ยว แต่เที่ยวนี้เราจะเน้นไปที่คารนเฟรมทัสอาร์ชเคเบิลนะครับแล้วก็เราจะมีความง่ายขึ้นนะในโครงสร้างคือสโคปของการเรียนเนี้ยจะแคบลงนะครับอ่ายังไม่เปลี่ยนหน้าจอเลยนะครับเอาเปลี่ยนหน้าจอกันนะครับคอมไหนเนี่ย ผมผมนี้อ่านะครับก็เริ่มที่อาจารย์สิทธิชัยเนาะรู้จักกันดีนะฮะติดต่ออาจารย์ส่งผ่านอีเมลนะฮะหลายคนก็ส่งกันมานะครับมีเอกสารเลม่มน,นึงใส่ไว์ใส่ไว้ใน facebook กลุ่มแล้วเป็นภาษาไทยไปดาวน์โหลดได้นะครับนะครับแล้วก็มี เอกสารนะครับถ้าใครอยากได้เป็นเล่มนะฮะเธอไปหาเท็กซ์บุ๊กของอาจารย์ฮิเบลเลอร์นะครับมีหลายเอดิชันมากอยู่ในห้องสมุดเรานะฮะส่วนใหญ่เอดิชันใหม่ๆนะรูปก็จะสวยกว่าเอดิชันเก่าๆแต่เนื้อหาไม่ได้แตกต่างกันมากนะักนะมี2เล่มหลักนะฮะนอกจากนั้นจะมีเล่มอื่นๆอีกนะครับอันนั้นก็จะไม่ลง ดีเทลนะเอาหลักๆสองอันนี้แหละนะครับเสร็จแล้วนะครับภาพใหญ่เนี่ยเราเรียนวิชาวิเคราะห์โครงสร้างไปนะฮะเพื่อที่จะวิเคราะห์โครงสร้างได้ภายใต้แรงกะระทาแรงกะระทาที่เรียนกันมาเนี่ยอาจารย์จะกำหนดมาให้นะคานนะครับเป็นคาน Simple Beam พวกเราก็เขียนเป็น ชิ้นส่วนโครงสร้างซึ่งวางอยู่ไอ้นอนแล้วก็ตรงด้านหนึ่งเป็นพินด้านหนึ่งเป็นโรเลอร์นะครับไอหมอเนี้ยอาจารย์สมัยก่อนก็เรียกมันว่านะฮะเอาชื่อเต็มของมันก็คือ s ิ m ปี้ s u อร์ตเ e ็ดบีมนะครับหรือถ้าเราจะเรียกมันสั้นๆนะครับก็เรียกมันได้ว่าเป็น s ิ m p l e b e ีมเพราะเป็นคานอย่างง่ายนะครับ สมัยเรียนก็บอกว่าไอ้หมอนี้ไปเชื่อมโยงแบบไหนอาจ,จารย์ก็เอารูปที่เขาก่อสร้างทางยกระดับนะอาจ,จารย์ก็บอกว่าชิ้นส่วนแบบเนี้ยอาจจะเป็นพวก p c l a t s P-stresses นะครับ n c r e t e beam นะครับซึ่งไอลักษณะคารลักษณะเนี้ยใช้เยอะนะครับในส่วนที่ยกระดับของการก่อสร้างทางด่วน นะครับถ้าเกิดเป็นโครงสร้างที่เล็กหน่อยนะครับ IP cast p e s t e s concrete beam เนี่ยมันเป็นโครงสร้างใหญ่ๆอาจจะยาวถึง30เมตรถ้าเป็นไอตัวคาน p cast ที่อยู่ในก่อสร้างบ้านมันอาจจะเป็น p cast l e n f o r c e s concrete beam โอเคนะฮะพรุ่งนี้จะถูกรอก่อนจากโรงงาน แล้วถูกยกมาประกอบที่ไซ่งานนะครับนอกจากนั้นเราจะมี P พีคาสพวกเป็นผนังเนาะนะครับอันนั้นที่กําลังก่อสร้างหอพักใหม่เราอยู่พวกเราไปดูเขาได้เขาก็ยกมาประกอบเหมือนพวกเราต่อเลโก้นี่แหละนะฮะแต่มันมีกระบวนการเชิงเทคนิคที่จะยึดแต่ละชิ้นเนี่ยให้เข้าด้วยกันเป็นจุดรองรับที่กําหนดนะครับจากนั้นก็บอกว่านะด้วยคอนเซปต์นะครับที่สําคัญ นะฮะที่ใช้ในการวิเคราะห์ไอคานี้ซึ่งอยู่ใน2มิตินะครับภายใต้แรงกะระทำนะฮะทีนี้พวกเราครับไอแรงกะระทำที่อาจารย์เขียนที่มันกระจายอยู่ตามความยาวคานมันมีที่มานะครับที่มาก็ยกตัวอย่างเช่นที่มานะฮะยกตัวอย่างเช่น1 1นะฮะมันจะเป็น ดูได้ว่หนึ่งะครับมันจะเป็นน้ำหนักของตัวคานเองนะครับเพราะว่าคานเนี่ยมันมีหน้าตัดทำด้วยคอนกรีตท,ทำด้วยเหล็กนะฮะเธอหาปริมาตรคอนกรีตได้นะฮะตอหนหเมตรนะฮะไอหมอน,นี่มันเป็นน้ำหนักกระจายเนาะนะครับหน่วยมันเนี่ยอยู่ในรูปของกิโลนิวตันต่อเมตรก็จะคิดมันช่วง เมตรเมตรนี่แหละนะ,ะยกตัวอย่างเช่นให้มอนีน่4เมตรนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีแรงกระทํา W บเท่ากับ10กิโลนิวตันต่อเมตรเมืม่อก่อนอาจารย์ก็กำหนด10มาให้คุณนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะกับแชปเตอร์หน้าเราจะมาหา W ักันว่ามันมีที่มาและที่ไปอย่างไรอันดับแรกเป็นน้ำหนักของคานแบบนี้เราเรียกมันว่าเดดโหลด นะครับน้ำหนักคงที่ไม่เปลี่ยนฮนะหน้าตัดคานที่เราก่อสร้างนะน้ำหนักมันไม่เปลี่ยนนะครับเสร็จแล้วไม่พอฮนะห้องเนี้ยคานที่รองรับมันนะ่ะเจอเดดโหลดจากพื้นเดดโหลดจากคานนะฮะไม่มีน้ําหนักของพวกเราเนาะนะครับน้ำหนักของเราเนี่ยจะเป็นส่วนที่สองที่เพิ่มมาเขาเรียกมันว่าน้ําหนักจอนฮะนะครับแบบเนี้ยเขาเรียกมันว่า ไลฟ์โหลดนะครับพวกเราเนี่ยเป็นไลฟ์โหลดเวลาเขาประมาณไลฟ์โหลดนะฮะเขาจะไม่ได้ประมาณอย่างที่เธอนั่งแบบนี้เป็นกระจุกบ้างอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเต็มห้องเลยโอเคนะครับมันเต็มห้องเลยนะครับเพราะการกระจายของมันเนี่ยจึงเสริมเข้ามาข้างบนเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับรวมแล้ว dead load กับ l i ฟ e โหลดนะอาจจะเพิ่มจาก10เป็น20 นะครับจากนั้นเธอก็เข้าสู่คอนเซปต์และไอ้หมอนี้ต้องอยู่ในสภาวะสมดุลนะครับไอ้หมอนี้จะสมดุลได้ต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนที่ในแนวแกน x ไอ้หมอนี้ความหมายของมันนะต้องไม่เคลื่อนที่ในแนวแกน y นะครับต้องไม่หมุนนะครับ ก่อนที่เราจะใช้สมาการความสมดุลได้โครงสร้างต้อ,อยู่สมดุลเนาะโครงสร้างเรานี้เคลื่อนที่ไม่ได้สะพานคานของสะพานเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องอยู่นิ่งนะครับเราก็ต้องใช้คอนเซปต์อันดับถัดไปนะครับคือเราต้องเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมนะฮะเพื่อระบุนะครับสิ่งที่เรียกว่าอันโนนนะครับอันโนนนะครับอันโนนนาที่นี้ก็คือ รีแอคชั่นะครับที่เราเรียนกันมาเราพบว่าอะไรเราพบว่าอันโนนอันโนนเท่ากับนะต้องเขียนข้างหน้าว่าจำนวนด้วยนะเท่ากับจำนวนสมการความสมดุลทีนี้จำได้ไหมถ้ามันเท่ากันโครงสร้างพวกนี้เรียกว่าอะไรจำได้ไหรเปล่าบทที่4ของเมกออฟแมท โครงสร้างนั้นเรียกว่าอา้าวนะฮะสองแบบช่วงต้นๆของบทที่4เราเรียกมันว่า s t a ติกคลีดีเทอร์มิ t เ e ตเอ็กซ์เซิลโหลดชื่อยาวเฟื้อยเลยนะครับเอาล่ะนะครับโครงสร้างนี้วิเคราะห์ได้เหมือนกับใช้วิชา e อน i n เนียริง t แตติกเรียกมันว่า สเตติคหรีดีเธอมีเดทบีมเอาละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียนเรื่องเดิมโอเคนะครับใช้ฟีบรอดีไดกรมเช้สมการความสมดุลแต่ว่าเที่ยวนี้คานของเราอาจจะซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วโครงสร้างนอกจากคารแล้วเรียนอะไรอีกเรียนทัสนะครับไอ้เขียวเขียวนะฮะที่อยู่ข้างอาคารส่วนกิจนะนะครับเป็น ทัสที่เป็นสะพานเดี๋ยวเดินออกไปข้างหน้าเนี่ยฮะเงยหน้าขึ้นข้างบนนะฮะจะมีทัสซ,ซึ่งเป็นหลังคานะครับเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมโอเคนะฮะจากนั้นเราจะมาเรียนเรื่องเฟรมเฟรมของเราเที่ยงนี้เหมือนเดิมแต่เฟร,รมของเราเนี่ยสมมติว่าพวกเราจะทำอะไรดีไอ้โคเวอร์เวย์แล้วกันนะฮะเอามาจอดนะครับถ้าใคร ผ่านที่สวนกิจไมโครวเวฟจอดเราฮนะเป็นโครวเวที่กันแดดนะครับแล้วก็มีพื้นนยอยู่ข้างล่างสวนกิจเก่าเคยไปเดินไหมข้างหน้าฮะพวกเราเคยเดินไหมนะมันจะมีโครงสร้างแบบนี้มาโอเคนะฮะข้างบนก็จะมีแปรนะฮะมีแปรนะครับอยู่บนนี้นะครับบนแปรก็จะมีหลังคานะบนแปรก็จะมีหลังคา นะฮะหลังคาเนาะนะครับหลังคานะครับไอหมอนี้สุดเป็นชิ้นเดียวเลยนะฮะชิ้นเดียวต่อเนื่องเลยเพราะมันใหญ่นะอยู่ข้างบนนะครับถ้าเป็นแบบนี้น้ําหนักจากไอหลังคาสีดําๆนะฮะน้ำหนักของหลังคาเนาะรวมถึงน้ําหนักของฝนถ้าฝนตกนะฮะแรงลมนะฮะจะต้องกระทําต่อมันถูกต้องไหมครับนะครับเสร็จแล้ว ไอแรงจากสีดำนะครับก็จะต้องถ่ายลงสู่ไอหมอตัวนี้นะฮะเรียกว่าแปรนะไอหมอนี้นะฮะเรียกว่าแปรนะครับโอเคเนาะแปรเที่ยวนี้มันวิ่งยาวเนาะระหว่างตัวเฟรมเนาะนะนะไอแปรตัวนี้ทำหน้าที่เป็นคานฮะนะครับจากนั้นก็มีเฟรมอีกตัวหนึ่งละแปะนะครับจากนั้นเธอก็จะต้องทำสิ่งที่เรียกว่า โมเดลและนะครับเพื่อทำการวิเคราะห์ไอ้ตัวเฟรมตัวนี้เฟรมที่เราจะพูดกันต่อไปเนี้ยจะเป็นเฟรมเชิงโยธาจะไม่เป็นเฟรมเหมือนอิงสแตติกอันนั้นมีเฟรมหลายเฟรมเป็นเฟรมเครื่องกลเ้าใจดะ้ะครับนะฮะจะง่ายขึ้นพวกเราจะง่ายขึ้นนะครับจากนั้นพวกเราเคยไปบุงตาหลวกันเนาะนะครับหรือใครยังไม่ไปก็น่าจะถือโอกาสไปแล้วล่ะนะฮะที่บุงตาหลวเนี่ย มันจะมีสะพานแขวนนะครับที่ข้ามจากที่ลู่วิ่งเนี่ยไปเกาะตรงกลางเคยไปไหมเคยไปเนาะสีขาวๆนะฮะไอสะพานแขวนคือคุณไม่เคยไปจริงอะ่ะพี่เรียนมาได้ไงสองปีไม่ไม่เคยไปบุงกตะหลัวไม่ไม่สนใจไปดูสาวในเมืองมั้เหรออ่างั้นไปซ้าโอกาสดีนะเย็นเนี้ยนะครับนะครับแล้วก็ ไปเห็นเคเบิลสีขาวๆเนาะนะครับอันนั้นก็เป็นโครงสร้างเคเบิลที่ใช้ทำสะพานแขวนสังเกตนะที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนะมันคือสิ่งที่พวกเราเนี่ยเห็นได้โดยส่วนใหญ่ที่โคลาโอเคนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเราจะพูดถึงอาร์ชนะเดี๋ยวอาจารย์จะมีรูปโครงสร้างอาร์ชจากโรงเรียนในรอฐจอพรอมาให้ดูนะใน ไอเ้เขาเรียกว่าสารกีฬาของเขานะใหญ่เบลเลอร์เลยนะครับทีนี้นะฮะทั้งหมดเลยเนี่ยเมื่อตอนที่เธอวิเคราะห์เนี่ยเธอจะต้องสนใจสองเรื่องนะครับเรื่องข้อจำกัดแล้วก็เรื่องสมมุติฐานอาจารย์ขอย้อนพวกเธอกลับไปเป็นตัวอย่างนะครับพวกเราจำตอนเรียนเรื่องทัสในวิชาสแตติกได้ไหมมันมีสมมุติฐานว่าอะไร หนึ่งจอยของทัศเป็นพินโอเคนะฮะจอยของทัชนะเป็นพินนะครับสองสองแรงกระทําต่อทัชต้องกระทําที่จอยนะครับเมื่อใช้สมมุติฐานดังกล่าวชิ้นส่วนของทัชจะเป็นชิ้นส่วนเรียกว่า t o force member ไม่โดนแรงดึงก็จะโดนแรงอัดเห็นไหมครับเห็นไหมครับ จำได้ไหมไม่ได้เลยอาจารย์ไม่เป็นไรนะไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรนะฮะต้องจำได้สุดท้ายมาไปสอบตัวอนะฮะเสร็จแล้วข้อจำกัดในการวิเคราะห์ทั์คืออะไรลิมิตเทชันในการวิเคราะห์ทัศคืออะไรเที่ยวนี้กลับมาวิชาถัดมาฮะเมื่อกี้เนี่ยพูดถึง Engineering Static จำได้ไหมฮะนะ,ะข้อถัดมามาถึงมาถึงวิชาเมกฮะ เบคเอลแมดข้อจำกัดบอกว่าอะไรพงสร้างใดๆก็ช่างภายใต้แรงกระทาของโยธาเราต้องมีพฤติกรรมแบบเฮ้ยไม่มีใครรู้จริงอ่ะนะพฤติกรรมแบบโดนแรงกระทาแล้วเมื่อแรงกระทาออกต้องกลับมารูปเดิมได้ห้องเรียนเนี้ยคานที่อยู่ข้างล่างอยู่มา30สิปีแล้วเนาะนะเวลาอยู่เฉยๆก็แอนตัวเดดโหลด นะบุคคลเข้ามาเต็มห้องกระแดแอนตัวเด็ดเดโหลดกับไลฟ์โหลดทุกคนออกจากห้องทั้งหมดพฤติกรรมนั้นเรียกว่าลิเนียลิเนียอีเอาสติกนะครับเมื่อเป็นลิเนียอีลาสติกอีกนึกถึงสเตสเตนไดแกรมการเปลี่ยนแปลงรูปล่างของโครงสร้างต้องมีค่าต้องมีค่าน้อยมากจะต้องมี s สมอ l Deformation เดี๋ยวเราจะนะครับหาการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของทัสของคารของเฟรมในบทก่อนสุดท้ายครับออปติ e ที่สองต้องทำได้นะครับจากนั้นไม่ว่าจะเธอทำอันที่หนึ่งหรืออันที่สองก็ได้เธอได้คำตอบออกมาเธอควรจะ พยายามสตัรดีวันเมกเซนไหมจำได้ไหมฮะว่าตอนที่เราเรียนดีเฟกชันของทานใน make m ม k กออฟแมตเนะเราบอกว่าอะไรถ้าพฤติกรรมลิเนียอีลาสติกสมอลดีฟอร์เมชันการโก่งตัวตามรูปนี้การโก่งตัวตามรูปนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะโดยที่มันต้องมีตำแหน่งหนึ่งมีการโก่งตัวสูงสุดเรียก ตรงนั้นว่า v m a มคานตัวนี้โดนแรงกระทาสมมาตร v m a มเกิดขึ้นที่ L ส่วน2อคึงหนึงเสร็จแล้วค่า v m a มถูกจำกัดไหมถูกจำกัดคารนมี2แบบนะฮะแบบที่1ในโครงสร้างนะฮะไม่มีผนังอีกแบบนึ่งมีผนังนะครับเขากำหนดว่าถ้าเป็นเช่นนั้นไอตัว วีแม็กสำหรับคานที่มีผนังอยู่ข้างล่างต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ l 2 4ส่วน240ทีนี้ถ้าเธอได้คำตอบคำนวณออกมาภายใต้ที่อาจารย์ถามคานยาว2เมตร4ีแอนตัวสูงสุดเท่าไหร่เฮ้ยทำไมำนี่มันเก่งที่สุดใน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 รุ่นที่มาเรียนโยธาแล้วนะ มันทำไมมันนิ่งขนาดนี้อันนี้ของเก่าทั้งนั้นเลยฮะฮะเท่าไหร่ถ้าคานยาว2องเมตรสี่สิบ VMAX ที่จะเกิดขึ้น1นึ่งเซนถูกต้องไหมครับนะครับหรือสิบมิลที่ถ้าเธอคำนวณได้เฮ้ยมันได้ออกมา1เมตรเป็นไงฮะคุณก็ต้องมีเซนของ Engineer. เอนจิเนียร์เฮ้ยมันมีข้อจำกัดของโคดอยู่ อาจารย์คงไม่เพี้ยนนั้นหรอกนะฮะให้ค่าอนตัวมาเยอะเลยนะฮะอย่างมากแกให้แอนตัวมาอย่างเช่นสองเซนหรือยี่สิบมิลถ้าแอนตัวเกินก็ต้องออกแบบใหม่จําได้ไหมครับหน้าแบบใหม่นะฮะจำได้เฮ้ยมีเออยู่ตั้งสิบกว่าคนนะนะะถ้าจำไม่ผิดสิบสองคนนะฮะถ้าผมพูดมาทั้งหมดไอคนที่ไดเอบี A, บวกเนี่ยอีกประมาณรวมแล้วยี่สิบคนได้ไมั้งนะะรวมถึงบีด้วยน่าจะประมาณยี่สิบห้าคนไม่กันดิกเลยนี่สาหัสนะนะฮะเจ็บหลัง ไม่อยากยินเท่าไหร่นะฮะไปตังนะฮะออกตีสามนั่งรถไปนะเสร็จแล้วเก้าโมงเช้านั่งเครื่องบินนะฮะสิบเอ็ดโมงนั่งรถต่อนะฮะจากนั้นบ่ายโมงนั่งเรือต่อนะฮะไปโผล่ที่เกาะอีกทีหนึงห้าโมงเย็นนะฮะวันนั้นโหมดประมาณนั้นแก่ฮะหลังจริงเฮ้ยจริงพวกคุณอาถามจริงๆมีใครเก็ตมั้งที่ผมสรุปมาให้ ฟังแล้วเออผมมีสองสาคนเนี่ยกระดิกหน้านะ,อะไอ้พวกนั้นไม่มีกระดิกเลยนะหรือเธอกระดิกขูแทนไม่กระดิกหน้าแต่กระดิกหูอะไรเงี้ยเนี่ยมีสามสี่คนนะมันไม่มีกําลังใจส่งมาให้เลยนะนะครับโอเคเนาะโอเคนะถ้ามีกําแพงถ้ามีกําแพง v ีแม็กก็จะต้องจะต้องน้อยลงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันกดกําแพงแตกนะก็จะออกมาเป็นสาม หกอันนี้เธอต้องเข้าใจเรื่องของความสําคัญของโซลูชันที่ได้มาโอเคนะฮะอะไรเห็นว่าผิดให้โน้ตบอกอาจารย์ได้นะเผื่อจะได้คะแนน2องคะแนนโชว์สิ่งที่เรียกว่านะครับ engineering Sense นะครับเป็นเซนของวิศวกรไม่ใช่เซนของนักบัญชีไม่เหมือนกันหรือเซนของหนุ่มสาว7 e เ e ่นอนันนี้เซนของเราโดยเฉพาะเนาะ แล้วก็ยังมีสิ่งที่เอามาคือว่าเมื่อเธอเห็นแล้วมีเซนต์แล้วเธอต้องมีจัสเมนต์ด้วยนะฮะว่าจะรีดีไซน์ไหมหรือทำยังไงนะฮะให้โครงสร้างมันเหมาะสมเอาแหะนะครับจบทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไปต่อวิชาสตีลดีไซน์โอเคนะฮะนะครับต่อวิชา RC1 ต่อวิชา RC2 ต่อวิชาพีสแตทคอนกรีตคราวนี้คำนวณมือเริ่มลดลงแล้วนะครับเข้าสู่กระบวนการเรียน Building Design ใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์แล้วนะครับนั่นประมาณปี4เทอมหนึ่และเทอม2นี่แหละนะครับเอาละนะครับมีคำถามไหมครับเอาสไลด์แรกก่อนนะมีคำถามไหมครับเงียบนะถือว่าสอน ใช้เวลาเหมาะสมแล้วทุกคนตั้งใจเนาะนะครับเขาบอกว่าวิธีการบล็อกเด็กคอมเมนต์เรื่องการสอนเร็วเนี่ยคือถามเป็นช่วงๆว่ามีคำถามอะไรไหมนะครับ Facebook กบุ๊มนะฮะก็เข้ามาแล้วเนาะเอกสารทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับอย่ารนี้นะครับเรียนวิชานี้อีกครั้งหนึ่งเรียนไปเพื่อใช้ชีวิตความเป็นวิศวกรน,นะครับ สิ่งที่ปรากฏทางซ้ายมือในปัญหาจริงเนี่ยคุณอยากจะก่อสร้างมันเน้นอยากจะก่อสร้างมันเริ่มต้นมันมีจริงไหมมีผนังอยู่นั่นนะนะครับอยากจะเอาคานเนี่ยไปใส่กับผนังแล้วก็เดี๋ยวอยากจะมีของเนี่ยไปวางทับอยู่บนคานไม่มีจริงนะครับเพราะฉะนั้น เธอต้องทำโมเดลอาจารย์พูดโมเดลไปแล้วเนาะเมื่อกี้เนาะนะครับโมเดลดังกล่าวคือโมเดลของคานนะครับที่พวกเธอต้องการจะสร้างแล้วก็เอาไอ้นี่นะครับไปยึดกับกำแพงทีนี้เมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บนะครับพวกเราพวกเราจะยึดนะฮะคานเข้ากับกำแพงอย่างไร อินสแตติกก็บอกว่าเฮ้ยจะยึดแบบนี้ต้องป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ในแนวนอนต้องป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ในแนวดิ่งต้องป้องกันการหมุนเพราะฉะนั้นมันต้องโมเดลแบบยึดแน่นโอเคนะครับจากนั้นในใจของเราเนี่ยเราจะเอาไอกองวัสดุเนี่ยนะครับทั้งกองเลยเนี่ยนะครับไปวาง นะครับอาจจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรก็ได้นะครับถามว่าไอ้หมอเนี่ยทั้งกองมีอะไรมีน้ำหนักงอนนะฮะน้ำหนักนะครับน้ำหนักที่กระทำเป็นจุดหรือน้ำหนักที่กระทำกระจายนะ่ไม่ทันไรเลยนะฮะเริ่มรู้สึกวงงนอนแล้วขนาดเสียงผมดังขนาดเนี้ยอีโโ่โหนเย็นขึ้นเถ <c oughs> มานั่งง่วงนอนหรือไม่ไปหากาแฟกิดเงินอีหนูข้างค้างเธอและอีหนูที่ไม่ใส่แว่นนะฮะนะครับง่วงนอนแล้วนะครับเออมีคนถามผมว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ต้องมาสอนแปดโมงเช้าคุณผมคิดว่าผมอยากสอนแปดโมงเช้าไหมผมก็ไม่ได้อยากสอนแปดโมงเช้านะฮะแต่แต่เพื่อนเพื่อนอาจารย์ผมเนี่ยเขาต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนนะครับ เพราะนั้นต้องมีคนคนหนึ่งเนี่ยรับผิดชอบสอน8โมงเช้าถ้าม่มี8โมงเช้าเนี่ยห้องเรียนก็ไม่มีใครใช้ใช่ไหมนะครับมันก็ไม่ถูกต้องถูกต้องไหมฮะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์เพื่อนๆเ,เหล่านั้นนะครับมาสอนตอน10โมงยกตัวอย่างเช่นนะอาจารย์พิยพรนะท่านมีลูกท่านดูแลลูกก่อนเนาะออกจากบ้านเงี้ยถ้าเกิดบ,บังคับท่านมาสอน8โมงช้าก็ไม่ถูกต้อง ถูกต้องไหมฮะเราทําหน้าที่นะ,ะแก่แล้วไม่ใช่อะไรนะะไม่ต้องดูแลลูกแล้วก็ทําหน้าที่นะ,ะเมื่อก่อนผมก็สอนสิบโมงเนาะนะ,ะคนที่สอนมาก่อนผมจีไทยไปแล้วคือจันทนงศักดิ์แกสอน 8- ปดถึงสินะฮะเราก็จะเลื่อนมาอ่ะเข้าใจก่อนเนาะอ่ะทีนี้ต่อเลยน้ำหนักเกี่ยวอะไรน้ำหนักที่เธอวางอยู่บนเนี้ยมันก็จะต้องมีการกระจายตลอดความยาวถ้าเกิดไอกองน้ำหนักนะมันเป็นสี่เหลี่ยมแรงกระทาก็เป็น สี่เหลี่ยมถ้าไอกองน้ําหนักเป็นสามเหลี่ยมแรงกระทําก็เป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าเธอกองมันเป็นรูปโคง้งแรงเป็นรูปโคง้งนะครับตามนั้นเนาะนะแต่วิศกรโยธานเนี่ยชอบสมมุติเป็นสี่เหลี่ยมมากกว่านะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้ามันกองเป็นสามเหลี่ยมบางทีผลเขาโอเวอร์ทิสเมตนะเป็นสี่เหลี่ยมปไปเลยนะแต่มันก็เปลืองอเดี๋ยวเราต้องประมาณกันวนะ่า ไอกองน้ำหนักตัวนี้นะครับไม้ไม้นะฮะไม้นะฮะมีความหนาแด่นหนาะเดนซิตี้นะหนึ่งพันกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะฮะหนึ่งลูกบาทเมตรนะฮะเราสนใจมันแค่เมตรเดียวก่อนเพื่อเอามาคำนวณเนี่ยหนึ่งเมตรตรงนี้ โอเคนะฮะหนึ่งเมตรตรงนี้เนาะนะครับโอเคเนาะนะแล้วก็มันก็จะต้องมีความลึกตรงนี้ออกมานะต้นไม้นะฮะหนึ่งคิวบิกเมตรหนคิวบิกเมตรนะฮะนะครับก็จะต้องมีน้ำหนักหนึ่งพันกิโลกร,รัมถ้าเราเอาสิบไปคูณเอาง่ายๆนะฮะไม่เอาเก้าจุดปดหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นไม้กองเนี้ยจะมี น้ำหนัก10กิโลนิวตันนะฮะสูงตรงเนี้ย1เมตรแล้วกันนะ1เมตร1เมตรหเมตรทุกอย่าง1เมตรหมดนะครับต่อคิวบิกเมตรนะมัน1คิวบิกเมตรที่อาจารย์วาดรูปตรงเนี้ยมันจะก่อให้เกิดน้ำหนัก10กิโลนิวตันในระยะทางตรงนี้1เมตรอาจาใยไหมครับเาจาใจไหมครับโอเคเนาะแต่บังเอิญน่ะคุณน่ะอย่างจีเนียสเลยอาจารย์ครับ คานยังมีน้ำหนักอีกนะฮะคานมีน้ำหนักอีกนะฮะนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะคุณอาจจะเพิ่มน้ำหนักของคานใส่เข้าไปนะและอาจารย์ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นน่ะน้ำหนักของคานเนี่ยเรียกว่าเดดโหลดนะครับน้ำหนักคงที่นะครับและเราก็จะมีนะฮะน้ำหนักไม้นะเวลาเอาไม้ออกเนาะมันก็น้อยลงเวลาเพิ่มไม้ก็มากขึ้นเนาะ นะครับน้ำหนักไม้เรียกตัวนี้ว่าไลฟ์โหลดไลฟ์โหลดคือน้ำหนักจอนะครับเดดโหลดคือน้ำหนักคงที่อันนี้คือสิ่งใหม่ต่อพวกเราเนาะพวกเราไม่เคยเรียนเรื่องนี้เลยนะครับเพิ่งมาเริ่มแล้วแหละนะฮะเริ่มมาคิดว่าเฮ้ยแรงกระทำกระทำต่อโครงสร้างยังไงเดี๋ยวฝากกลับไปเนาะนะฮะตอนกินข้าวกลางวันไปนั่งเล่นอยู่หน้าสวนกิจเก่า นั่งคิดถึงแรงกระทาต่อไอโคเวอร์เวย์ฮะโอเคนะฮะว่ามันควรมีค่า,าจากอะไรบ้างนะจากน้ําหนักของตัวตัวตัววัสดุคุมหลังคานะอาจจะมีแรงลมนะครับหลังจากมันกระทาต่อไอตัววัสดุคุมหลังคาเสร็จมันถ่ายไปไหนต่อนะฮถางสูปแปรนะแปรก็ถูกโมเดลเป็นคานซิมเปิลบีมนะครับ รีแอคชั่นของแปรก็จะไปถ่ายลงสู่เฟรมโอเคนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นจากเฟรมอีกนะเฟรมนอกจากถูกแรงที่ถ่ายจากแปรแล้วเฟรมเองก็มีน้ำหนักนะคราวนี้พวกเธอหาเรียกชั่นได้ใช่ไหมฮะไปนั่งคินกันดูนะฮะจากเรียกชั่นทำอะไรต่อคานกับเฟรมต้องหาเชียร์แดแกรมโมเมนต์แดแกรมเรียนมาถึงตรงนี้ทุกคนเลยออกแบบ ไอตัวหลังคาคุมเหล็กได้แล้วได้ไหมได้ไหมครับอ่ะใครมั่นใจตัวเองทำได้ยกมือขึ้นเฮ้ยถ่ายรูปนะทั้งรุ่นนะไม่มีไม่มีใครจริงๆนะอ่ะเรียนจบตรงนี้ฮะสมัยผมเรียนนะโหตรงนี้ปุ๊บอาจารย์พูดแบบนี้แบบผมยกมือกันหมดทั้งรุ่นเลยนะฮะทำได้อาจารย์นะครับแล้วอาจารย์ก็ท้ถ่ายไปทําให้ดูนะฮะพวกผมทําให้ดูจริงๆนะฮะก่าวิชาสแตติกกับแมกออลแมทเนีนะ่ยละ นะถูกบ้างอะไรบ้างก็ถือว่านะครับเราได้เรียนรู้โอเคเนาะหลังคาคุมมอเตอร์ไซค์ทำได้ไหมข้างอาคารวิชาการหนึ่งได้แล้วนะครับหลังคาลงรถที่อาคารวิชาเน์วิชาการหนึ่งได้ไหมได้นะครับนะครับหลังคาคุมลงรถนาศารกีฬาทำได้ไหมได้นะครับ นะฮะแต่ตอนประมาณโหลดเนี่ยเดี๋ยวจะมีข้อจำกัดเราต้องทำตามกฎหมายกำหนดฮะโอเคเนาะจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะพวกเธอสามารถที่จะใช้คอนเซปต์เดิมทฤษฎีนะฮะจากข้างบนนี้นะจะใช้ได้อีกครั้งหนึ่งต้องเขียน f รีบอดี้แดกแกรมตัดไอตัวสิ่งที่ยืดออกฟรีบอดี้นะคเท่วนี้คือฟรีบ e a ม นะเสร็จแล้วลอยต้องแหน่งแบบนี้ได้ไหมภายใต้แรงกระทำไม่ไ,มได้เพราะต้องยึดอยู่นั่นใช่ไหมฮะที่จุดรองรับก็จะต้องมีแรงปฏิกิริยาคราวนี้ไปหาเองนะนะแต่ละตัวมีค่าเท่าไหร่เนาะได้แรงปฏิกริยาเสร็จนะครับพวกเธอหาได้หมดนะฮะ a สัเท่ากับ0 a.y เท่ากับแรงกระทำา a ส y ก็เท่ากับแรงกระทำาใน40นะ โมเมนต์ตัวนี้ก็จะต้องเท่ากับ40คูณกับระยะตรงนี้คือ2เมตร80กิโลนิวตันได้หมดนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นได้ A สับเเท่ากับ0ได้ A s สับ Y เท่ากับ40กิโลนิวตันได้ M a สับ A ที่ Reaction เท่ากับ40คูณ2 80กิโลนิวตันเมตรถามต่อพวกเราเอาไปเอาไปเขียน ไอสอตัวนี้ได้ไหมได้นะฮะพวกเราจะได้สิ่งที่เรียกว่า V Max แล้วก็ M Max ใช้ความรู้บทที่บทที่ออกแบบคานออกแบบคานสิ 11, นะครับออกแบบหานะครับไอตัวสตีลสตีลบีมตัวนี้ได้แล้วนะฮะเลือกหน้าตัด นะฮะรูปตัว I หรือดับเก็ได้มาใช้เห็นตรงนี้ไหมโอเคนะครับจากนั้นยังไงต่อเดีย๋ยวไม่จบดียวงไ้ต่อบทที่12นะฮะภายใต้แรงกระทาปุ๊บไอหมอนี้ต้องเกิดการแอนตัวถูกต้องไหมครับแล้วก็จะต้องเกิด VMAX อยู่ที่นี่ VMAX กรีนี้ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ L ส่วน 240ไม่มีผนังอยู่ข้างล่างนะอันนี้เป็นกฎหมายที่เขากำหนดไว้เรียบร้อยนะได้คำตอบออกมาโปเชตามนี้มีคำถามไหมครับมีคำถามไหมครับสรุปว่าอะไรอีกครั้งหนึ่งสรุปว่าอะไรพวกเราสรุปว่าอะไร พวกคุณสามารถวิเคราะห์และออกแบบผ่านตัวนี้ได้แล้วเฮ้ย hey! ทราวหน่อยนะฮะภาคภูมิในชีวิตตัวเองหน่อยนะฮะไม่ใช่มานั่งเรียนแบบเพระเจ้าอาจารย์แกพูดเลยวะนะฮะไม่เห็นนั่นเลยน่าสนใจเลยนะครับไปบอกคุณพ่อคุณแม่หน่อยผมมาเรียนสองปีนะฮะพ่อแม่เสียเงินไปสองแสน นะผมทำไอ้หมอนี้ได้หมดแล้วพ่ออยากได้ลงรถไหมน,ะนี่นะะเดี๋ยวผมจัดให้นะฮะ <c oughs> เอา้เอาเฮ้ยคุณไม่รู้ว่าคุณมีคุณค่าแล้วนะตอนนี้นะฮะแล้วมีคุณค่านะไม่ใช่นักเรียนมหกเนาะนะแล้วนะมีคุณค่าเสร็จแล้วคราวนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือแล้วเ <c oughs> ชื่อมเหล็กเป็นไหมเชื่อมเหล็กเป็นไหมถ้าเชื่อมไม่เป็นคุณสู้เด็กปะวะสไม่ได้นะ นะช่างเชื่อมฮะนะครับสมัยอาจารย์เรียนเนะ่ยเขาจะให้อาจารย์เรียนวิชา manufacturing process ฮนะตัดเหล็กยังไงนะฮะเชื่อมเหล็กยังไงต่อเหล็กยังไงเราเรียนนะพวกเราไม่เรียนเนาะนะฮะไม่ได้เรียนเธอก็นั่นแหละฮะก็ยังไม่ครบนะแต่อย่างน้อยที่สุดเธอเธอวิเคราะห์และออกแบบได้วิเคราะห์ถูกออกแบบถูกออกแบบถูกก่อสร้างถูกโอเคนะครับ นะกลับไปเมื่อวานไหมกลับไปเมื่อวานไหมเมื่อวานอาจารย์จำได้ไหมเรียกว่าดีไซน์เอนจิเนียร์จะเป็นกำหนดว่าโอเคอาจารย์เราจะใช้เหล็กนะฮะเหล็กที่เราใช้จะต้องมีซิกมาสับวเท่ากับเท่าไหร่ซิกมาสับยเท่ากับเท่าไหร่อเท่ากับเท่าไหร่เปอร์เซนต์อีลองเกชันเท่ากับเท่าไหร่จำได้ไหม เมื่อตอนไอ้ดีไซน์เอนจิเนียร์กำหนดนะมันก็ดีไซน์มาจกได้หน้าตัดนะทำแบบแปลนออกมาเอาไปประมูลนะไซส์เอนจิเนียร์มามันซื้อไอ้หมอนี่มาเธอเชื่อไหมเชื่อไหมถ้าเธอเชื่อกระจบไม่ต้องทำอะไรนะครับถ้าเธอไม่เชื่อมันก็จะต้องไปเข้าสู่วิชา m ม t e r i a n Testing ไปทดสอบว่ามันได้ตามนี้ไหมโอเคนะครับ เชื่อมกันแล้วเนาะเฮ้ยดีใจจังมีคนพังหงินะฮะนะครับนะฮะอ่ะนะครับพวกเราจากนั้นวิชานี้เป็นวิชาบังทับใบกอวอทุกวันนี้กวมีสองแท็กก็จริงแท็กที่หนึ่งคือไปทำงานกับรุ่นพี่ถ้าทำงานดีพี่รักหนึ่งปีผ่านไปพี่เซ็นให้เอาไปขอกอวอได้นะฮะแท็กที่2ฉันไม่รอแล้วนะหันใจร้อนฉันเก่งฉันได้เมาทุกวิชาเลยนะครับ ท่นจะสอบเลยนะครับแท็กที่สองนี้ถ้าอยู่สุภลัยไม่มีกอวอ์เงินเดือน2อ0หมมีกอวอ์สองหมื่นหาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจบปุ๊บสอบปับ๊บได้เงินเดือนสามพันบาทสูงกับเพื่อนเป็นเวลา12เดือนเข้าใจไหมครับแล้วมันโชว์ได้เป็นไงมึง ท็ทีนะไม่เพอะนะเป็นไงมึงนะนี่กูได้มาแล้วนะฮะ <laughs> มึงทำอะไรอยู่อ๋อเดี๋ยวก่อนรอปีหนึ่งเดี๋ยวรอพี่รักนะฮะแต่ถ้าพี่ไม่รักล่ะต้องย้ายบริษัทนะฮะคราวนี้มันก็ยาวไปเรื่อยเลยเหอเนาะอ่ะคุณชอบแบบไหนคุณชอบแบบนั้นเราส่งกันฝังนะฮะจากนั้นอาจารย์พูดเรื่องเซ็นแล้วนะครับเรื่องจัสเมนแล้วนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างง่ายๆนะว่าถ้าเราพูดถึงไอ้ตัว สตีลบีเมื่อกี้นะครับไอ้ตารางเหล็กนะมันก็มีนะครับตารางเหล็กนะมันก็มีหน้าตัดหลายอันให้เราเนี่ยเลือกนะครับหน้าตัดที่เอามาโชว์ทั้งหมดเนี้ยมันมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่เท่ากันหมดเลยเท่าไหร่ครับหน้าตัดทั้งหมดเนี้ยมีพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่เอาง่ายๆสิบ คูณ3นะครับก็จะกลายเป็น30ตารางเซนรูป C ก็30รูป B 30มั้ยรูป A 30นะครับหน้าตัดเหล่านี้เราเรียนเรื่อง A มาแล้วเนาะคำนวณเป็นเนาะนะครับเราเรียนอีกเรื่องหนึ่งคือตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าอะไรตัวเรียกว่าอะไรครับ ตัวนี้เรียกว่าโมเมนต์ออฟอินเนเชียไอ้คานที่อาจารย์พูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับเอากลับไปรูปด้ยวเยเครื่วาดนะฮะรูปนี้นะฮะไอ้ตาที่อาจารย์รูปวาดก่อนหน้านี้เลยนะกลับไปที่รูปนี่เลยตั้งต้นไอคานตัวเนี้ยนะฮะ v max ที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับ v max นะฮะที่เกิดขึ้นในคานนี้เท่ากับ5หารด้วย384แรง W U ับคูณแกำลังส หารด้วย e i โอเคนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตัดใดๆก็ช่างถ้ามี i เยอะถ้ามี i เยอะเป็นไงฮะ v max น้อยนะฮะจำอีกสมาการหนึ่งได้ไหม sigma max เท่ากับ m max y ส่วน i จอได้ไหมครับจอได้ไหมถ้า i มากเป็นยังไง i มากเจ็บคอ <laughs> ไอมากสเตรสจะน้อยสเตรสน้อยดีไหมน้อยดีสิครับเพราะว่ามันจะต่ํากว่าที่เรากําหนดเนาะเพราะันไอเยอะดีเนาะไอเยอะดีเนาะนะครับภายใต้รูปตัวเนี้ยพวกเราไอตัวไหนเยอะที่สุดไอที่คํานวณยากที่สุดแต่จะเยอะที่สุดถูกต้องไหมนะครับเพราะนั้นไอในรูป A เนี่ยจะมากกว่ารูป B แล้วมากกว่ารูป C เพราะฉะนั้นตารางเหล็กเนี่ยถ้ามีส่วนใหญ่เธอไปดูสิครับมันจะมีหน้าตัดทุกรูปตัวไอกับรูปตัวดัเบิลยูเยอะแยะเลยนะเพราะว่ามันมีประสิทธิภาพสูงนะหน่วยแรงกับต่ำใช่ไหมฮะใช้พื้นที่หน้าตัดเท่ากันการโก่งตัวก็ต่ําใช้พื้นที่หน้าตัดเท่ากันคําว่าใช้พื้นที่หน้าตัดเท่ากันนะฮะถ้าคุณจําได้ W200 ยคูณ49กิโลนิวตนต่อเมตรถ้าหน้าตัดเท่ากันปุ๊บเนะี่ยน้ำจักต่อเมตรมันเท่ากันนะครับน้ำหนักต่อเมตรมันเท่ากันเมื่อไอมากก็เลยดีอ่ะนะครับเซนเนาะนะครับนะอย่าไปบอกใครนะฮะว่าต้องหน้าตัดแบบนี้อาจารย์แล้วทำไมเป็น RC BEAM เนี่ยดูข้างหน้ามันถึงไม่เป็นรูปตัวไอ คุณคิดว่า RC beam นะี่ยตลอดรู้ตัวไอง,ง่ายไหมง่ายไหมครับโอ้โหนะคนทําแบบร้องไห้เลยนะะะนครับนะครับ,นะรบแบบหล่อเนาะนะฮนะต้องหล่อเนาะคนกรีดเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นคนกรีตเนี่ยมันมีช้อยสองช้อยไม่มีก็สี่เพราะฉะนั้นคานคนกรีตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นเนี่ยแบบเนี้ยคาน RC นะฮะมักจะเป็นหน้าตัดสี่เหลี่ยมเราไปดูได้นะครับนะครับนะ เอาละนะครับเรื่องการสอบกอวอนะนอกจากพวกเธอต้องสอบ engineering drawing, งดิจิทกราฟิกนะสเต t i ก e อน i n เนียริ่ a แมทเรียลค p มพิ r เ r อร์ g ปรแกรทั้งหมดเนี่ยนะครับมีร้อยคะแนนต้องสอบได้อย่างน้อย60%นะครับคะแนนต้องมากกว่าเท่ากับ60%เ พาร์ทแรกวิชาพื้นฐานวิศวกรรมถึงจะผ่านนะครับพาร์ทที่สองเป็นพาร์ทหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมนะครับบ,รบังคับสามกลุ่มแล้วก็มีให้เลือกสี่กลุ่มดูเองแล้วกันนะฮะเทอมนี้เรียนอะไรบ้างเทอมนี้เรียนซอยหรือยังเรียนทิมเบอร์หรือยังเรียนอาร์ซีหรือยังเรียนสตรักเจอร์หรือยังเทอมนี้ครึ่งเริ่ม ตัวนี้เองนะบนสุดของตารางนะเพราะชีวิตนี้อีกมีอีกมากมายนะนะอ่ะโอเคมีใครมีคำถามไหมครับว่าว่าทำไมต้องเรียนวิชานี้อาจารย์คัดค้านไม่อยากเรียนลาออกจากโยธาไปซะนะะไม่เรียนไม่ได้ไก็ต้องเรียนนะตัวแรกเลยนะกฎหมายบังคับนะครับเอาละนะครับเมื่อไม่มีคำถามว่าเรียน ไปทำไมเนาะทุกคนก็เข้าใจแล้วเนาะนะฮะอาจารย์พยายามจะสร้างให้เธอเนี่ยรู้นะในจุดเริ่มต้นเสมอว่าเราเรียนวิชาเหล่านี้ไปทำไมบางวิชานี้มันไม่ต้องอธิบายเลยเนาะออกแบบเหล็กมาอธิบายทันทีเลยนะเรียนแล้วไปออกแบบโครงสร้างเหล็กได้นะแต่อาจารย์นี่ต้องอธิบายเยอะหน่อยกว่าจะต่อเรื่องได้เนาะนะฮะ เอาละนะฮะบทเรียนของเรานะครับแบ่งออกเป็นทั้งหมดนะฮะหลายบทนะครับอาจารย์ไม่อ่านเนาะนะครับปกติเรียนสามบทแรกสอบมิดเทมครั้งที่หนึ่งนอกตารางจากนั้นจะเรียนอีกสองบทสอบมิดเทมในตารางนะสอบมิดเทมตารางนะจากนั้น มาแล้ d ดีเฟกชันจำได้ไหมเราเรียนดีเฟกชันบทที่2องเบกอัแมทเนาะแล้วเราก็เรียนแบบไหนคานซิมเปิลบีมคานยืนโลกแห่งความเป็นจริงคานมีหลายแบบเนาะคราวนี้เราก็จะเรียนเรื่องดีเฟกชันให้กว้างขึ้นนะครับแล้วมันก็ยาวมากคุณบทไอ้เรื่องเนี้ยดีเฟกชันนะฮะยาวเฟ้ยเลยนะครับแล้วเราก็จะสอบมิดเทอมนอก ตารางกันนะครับเอาละถึงตรงนี้จบเรื่องและเรื่องคานพีคัสจำได้ไหมคานพีคาสคานเหล็กนะโดยส่วนใหญ่คานพี class, คาสคานเหล็กจะเป็นคานซิมเปิลบีมได้แต่มันก็มีการก่อสร้างอย่างอื่นอีกนะที่เขายึดคานเนี่ยให้แน่นหนามากขึ้นโอเคเนาะโครงสร้างเมื่อมีการยึดมากขึ้นตัวอ n นโนนรีแอคชั่นก็จะมากขึ้นเมื่อถึงจุดนั้นเรามาเรื่อง static ขีด Indeterminate structure ไปพวกเราครับบทที่4ของเมกออ m แมทบทที่5ของเมกออ m แมทเราเรียนโครงสร้างนี้ไปแล้วนะฮะแต่เป็นโครงสร้างอย่างง่ายบทที่4รับแรงในแนวแกนบทที่5รับแรงบิดเที่ยวนี้ไม่ใช่ฮะเที่ยวนี้เป็นคานนะครับแล้วมันอิงความรู้กับ deflection ข้างบนฮะ โอเคเนาะหาดีเฟกชันผิดนะนะไอ้ที่จะสอบไฟนอลก็จะเดียงด้วยนะครับและเราไม่ได้สนใจเฉพาะคาร์แล้วเที่ยวนี้เราสนใจเฟรมเราสนใจพั u สเราสนใจคอมโพสิตสตั๊กเจอร์แล้วเราก็เข้าสู่กระบวนการสอบไฟนอลนะครับในตารางข้าเป็นไปได้นะครับเอาละมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนาะ นะครับทำการบ้านเสร็จต้องรันโปรแกรมคอมพิวเตอร์โชว์ผลด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเธอวิเคราะห์ทัสคอตชเชียเดกแกรมโมเมนต์เดกแกรมต้องมีผลเอามาเทียบกันตรวจง่ายๆถ้าผลมันต่างกันนะพี่บูมไม่มาเนาะนะฮะก,กากาบาดนะฮะนะครับ,นะรบถ้าผลต่างกันมีอยู่กรณีหนึ่งวิเคราะห์มือผิด 2. วิเคราะห์คอมพิวเตอร์ผิด 3. ผิดทั้งคู่นะครับถ้าตรงกันเนี่ยโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่จะถูกนะเข้าไปนะฮะเสิร์ชใน Google นะแล้วก็ไปดาวน์โหลดตามแหล่งต่างๆที่เผยแพร่นะที่เว็บไซต์ของตั้มก็มีนะที่เว็บไซต์ของสาขาก็มีนะครับเอาล่ะนะฮะไปต่อนะฮะ เกตตามนี้อ่านเอาเองได้ไม่พูดแล้วนะฮะกระดาษที่ทำการบ้านส่งอันนี้รู้จักกันดีนะครับเข้าคลาสเช็คชื่อไหมคงไม่เช็คชื่อนะฮะให้การรกาบ้านเป็นหลักนะฮะมีเครื่องคิดเลขติดมาเรียนด้วยก็จะดีนะวยช่วยๆกันกดนะจะทำให้รู้สึกว่าเรียนและ Active Learning เนาะ Active Learning เนาะนะฮนะไม่ง,งั้นมันก็จะนั่งเบื่อคุณมานั่งเบื่อนั่งเกาพุงนะฮะ นั่งนู่นนี่นั่นนั่นนี่นั่นคือมันก็จะนั่งคุณดูหนังอ่ะสองชั่วโมงอ่ะหนังไม่ดีก็เบื่อนะฮะคุณดูหนังสองชั่วโมง้หนังสนุกมันอาจจะสนุกก็ได้นะฮะหนังโูไม่เคยสนุกเลยนะฮะแต่คุณจะนั่งเบื่อนะฮะแล้วคุณจะไม่ได้ชีวิตเบื่อทําไมจดจดไปหน่อยนะนุกนี่ลกนะฮะคิดแทนอาจารย์ไปอะไรอย่างนี้นะทักอาจารย์บ้างนะแฮียปาร์ตี้ยกมือคําถามแซวอาจารย์บ้างก็ว่ากันไปนะฮะการบ้านส่งหนึ่งอาทิตย์เหมือนเดิมนะฮะไม่มีใคร คอมเมนต์อาจารย์ว่าอยากได้ส่งการบ้านนานๆผมว่าหนึ่งอาทิตย์มันเยอะแล้วละ่ะนะครับเพราะว่าถ้าไกลกันนั้นคุณจะลืม <laughs> ลืมทำไม่ใช่นะฮะลืมไปเลยลืมทำนะฮะนะครับคนส่วนใหญ่เขาจะส่งกันคุณส่งได้นะใครไม่รู้คอมเมนต์ผมนะนะส่งส่งสิบวันก็ได้นะฮะเดี๋ยวพี่เขาหักคะแนนคุณเองนะครับอ่านะไม่มีใครว่าอะไรจะส่งกี่วันนะครับเรื่องเรื่องชีทนะเป็นไปตามนี้นะรเรื่องการป่วย ลาก่อนนะฮะจะป่วยไม่หายไปเลยนะฮะถ้ามาได้มาลานหน้าห้องป่วยแล้วกลับไปนอนนะฮะถ้าอยู่โรงพยาบาลคงทําทอะไรไม่ได้ก็โทรหาพีทีเอนะฮะเดี๋ยวผมจัดสอบซ้อมให้อ่าเ่นาเครื่องคิดเลขก็ปิดไม่ใช่นะโทรศัพท์ก็ปิดนะครับแล้วก็ฝากนะฮะพวกเรานะดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้หนึ่งอ่านโจทย์อย่างระมัดระวังนะมีใครทำข้อสอบเม็กแมทแล้วอ่านโจทย์พลาดบ้างมีนะฮะไอเล็กกลมกลวงผมฮะ จำได้ไหมเรกงกวงมิเทอมนะฮะไอที่กงกวงฮะคนอ่านโจทย์ผิดเพียบเลยนะฮะแล้วมาบนของอาจารย์แขนไม่แขนอะไรวะมันอ่านโจทย์ผิดนะฮะถัดไปนะฮะเขียนแผนภาพเขียนสวยๆนะครับหลายคนเป็นคนที่เขียนสวยมากก็โอเคนะฮะนะครับหลายคนมาบอกว่าอาจารย์นี่เขียนไม่สวยเลยคุณเนี่ยครับผมเขียนไม่สวยคุณก็ไม่จําเป็นต้องก๊อปปี้ผมเขียนไม่สวยไงนะฮะคุณเขียนไม่สวยคุณก็อาจารย์เขียนไม่สวยคุณเขียนสวย ผิดตรงไหนนะฮะนะแต่อาจารย์ก็เขียนดีระดับหนึ่งนะแต่คุณเขียนได้ห่วยกอ,อาจารย์ฮนะประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะฮะเอาล่ะนะใช้ทฤษฎีต่างๆรีบอดี้ไดแรกรมเสร็จก็จะต้องใช้สมการความสุนให้เหมาะสมนะแก้สมการอย่างค่อยเป็นค่อยไปตรวจสอบความถูกต้องของหน่วยมีคนีแย่ะเลยนีก็แมทผิดหน่วยนะฮะแย่ะเลยนะผิดหน่วยยังไม่น่าเชื่อเมกะพาสค์ลทเป็นหน่วยเดียวกับอะไร นิวตันต่อตารางมิลอะไรเงี้ยฮะนะมีคนสับสนนะครับมันจิกะปาสคาลมันคือกิโลนิวตันต่อตารางมิลถ้าจะไหมฮะนะครับแบบเดียวกันจากนั้นเมื่อได้คำตอบแล้วใช้เซนต์หน่อยนะฮะไอสเตสแรงที่ได้มามันเยอะไปไหมนะครับตามคอมมอนเซนต์ที่พวกเรามีดีเฟคชันที่อาจารย์ให้สอบมานะฮะโครงสร้างยาว10เมตรนะฮะได้แอนตัวมาอ่าเมตรหนึง น,นี่คงไม่ใช่นะผมคงไม่ออกข้อสอบประหลาดแบบนั้นนะครับเนานะฮะอาจารย์หมดเวลาแล้วผมรู้แล้วว่าผิดเออเห็นแบบนั้นปุ๊บอาจจะให้ศูจนจุด้าคะแนนให้เองหมอน,นี่ใช้ได้นะฮะเริ่มเป็นแล้วนะครับมีคําถามไหมครับเรื่องขั้นตอนการคํานวณผมจะพูดแบบที้ไปเรื่อยนะฮะแล้วใครคอมเมนต์ผมนะผมจะบอกหัวหน้าว่าไปดูวิวคิดผมสินะฮะผมถามทุกสเต็ปเลยนะครับอ่ะ ไม่มีเอกนะฮะอ่ะต่อนะฮะสิ่งที่ควรจะทำไปทบทวนซักสิ่งเหล่านี้อาจารย์ไม่พูดว่าทบทวนอะไรเนาะไปอ่านเองได้นะครับและสิ่งต้องเตรียมมามีสิ่งเหล่านี้อาจารย์ก็ไม่พูดอีกนะฮะพวกเราก็จัดการเองได้นะข้อความมีอยู่แล้วนะการเรียนการสอนใดๆก็ช่างประสบความเร็จแน่นอนถ้ามีอิทธิบาทซีนะมีความรักในสิ่งที่เรียนเรียนด้วยความเพียรและตั้งใจระหว่างเรียนมีจิตใจจดจอ่อนะสบตาอาจารย์ นะฮะถามอาจารย์นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดมาระหว่างทำข้อสอบกดเครื่องคิดเลขผิดอะไรเงี้ยก็พยายามไต่ตองนะฮะแล้วพยายามป้องกันไม่ให้เกิดอีกนะครับมีสองสิ่งที่ฝากไปศึกไปเข้าไปเป็นสมาชิกหรือไปชม Facebook เ,เขาบ่อยๆก็ได้หนึ่งวสทนะครับหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า eit engineering institute of Thailand นะฮะแล้วอิ่งอันหนึงคือสภา วิศวกรนะครับเป็น c ขาซึ i n เอนจิเนียร์ไทยแลนด์ะครับกลุ่มนี้กลุ่มนี้มีกฎหมายนะครับรองรับเป็นคนให้กอรเราฮะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มมืออาชีพที่คอยพัฒนาการออกแบบประเทศไทยให้ทันสมัยโอเคนะฮะเขาก็นะฮะมี2อันบาลานซ์กันนะฮะในสมดุลนะครับมีคำถามไหมครับเงียบนะฮะตอนะฮะ โครงสร้างและน้ำหนักบรรทุกนะครับมีคนบอกอีกว่าเฮ้ยอาจารย์เบรกห้านาทีดีไหมเบรกห้านาทีแล้วมันก็สอนเลยเวลาฮะเดี๋ยวคุณไปตอบวิชาไม่ได้นะครับอาจารย์เองเนี่ยอายุห้าสิบกว่าเนาะเรียนแล้วยังไม่เหนื่อยไอสอนสอนเนาะพกคุณนั่งเฉยเนาะพูดยังไม่เหนื่อยเลยนะฮะถึงเวลาคุณจะต้องนู่นนี่นั่นนะประชุมนะประชุมนะประ,นนรนมนประชุมเนาะเมื่อเมื่อวานวันจะัน์่ะประชุมเนาะนะฮะลวดเดียวสามชั่วโมงนะฮะนั่งคุย เห็นจะต้องอาจารย์ประธานครับเบรกสักหน่อยได้ไหมเดี๋ยวค่อยประชุมต่อนะฮะประชุมจริงๆในชีวิตจ,จริงไม่เบรกหรอกครับนะะโดยเฉพาะตอนไซมิตติ้งโอทะเลาะก,กันแหลกแหลกนะฮะมันก่อสร้างช้ามันเกิดจากไอ้นี่ไอ้นี่ก็บอกว่าเกิดจากไอ้นั่นนะฮะไอบีก็บอกว่าเกิดจากไอศีนะไอซีก็บอกว่าเกิดจากไ,ไกอกเอนะปัญหากห็พัวพันนะะถ้าแบบนี้ปกติก็คุยกันยาวเอาละนะครับตอนนี้ นั่งหลับตาสักนาทีหนึ่งไหมนะตั้งสมาธิเฮ้ยใครไปโยธาลำลึกเขาที่แล้วที่อาจารย์อำนาจบรรยายไหมได้ไปนั่งไหมได้ไปนั่งสมาธิแก okay, ไหมเออนะฮะนะ,ะอาจารย์อำนาจได้เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่นะฮะสมัยก่อนทุกครั้งคลาสที่ท่านสอนคือคลาสที่อาจารย์จับชัยสอนนะครับแล้วก็จะต้องนั่งสมาธิกัน <c oughs> นะฮะก่อนเรียนนั่งสมาธิกันก่อนนะครับอ้าต่อต่อต่อ,ตอนะฮะต่อนะฮะเดี๋ยวจะได้ จะได้ไปกัน่ายใยเวลาที่มีเพราะว่าลาสอินเตอร์เนี่ยเขาจบไปที่ไอ้กระดาษที่อาจารย์ให้แล้วนะครับบทที่หนึ่งว่าด้วยโครงสร้างมีอะไรบ้างอาจารย์ไม่เห็นยากเลยอาจารย์พูดไปแล้วมีทัสมีฐานมีเฟรมมีมอสชมีเคเบิลกลับไปอ,าอ่ <laughs> อา,านเองนะฮะับเองนะฮะ จากนั้นน้ำหนักบรรทุกมีอะไรบ้างน้ำหนักบรรทุกอาจารย์พูดแล้วมีเดสโหลดมีไลฟ์โหลดเฮ้ยจบแล้วอีกอาจารย์ฮะจบหมดเลยนะครับมีแค่จริงๆรนะโครงสร้างหลักๆที่เราจะพูดกันก็มีคานนะครับมีทัสนะมีเฟรมแล้วก็มีอาร์ชแล้วก็ตบด้วยเคเบิ ให้พวกเราไปอ่านรายละเอียดนะฮะเข้าใจถึงโครงสร้างต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะพูดย่อๆให้ฟังนะครับทำไมล่ะก็เพราะเราเป็นวิศวกรเราต้องเลือกนะว่าจะเอาโครงสร้างแบบไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าเธออยากทำหลังคาหลังคาอะไรนี่หลังคาไอ้ตัวเฟรมเดิมที่เธอมีอยู่นี่แหละนะครับหลังคาเฟรมเดิมที่เธอมีอยู่นะฮะ โอเคเนาะอาจารย์พวกผมไม่อยากได้แบบนี้เธอก็สามารถที่จะเลือกเฟรมนะแล้วก็ทำเป็นเพิงหมาแหนแบบนี้ได้มันขึ้นอยู่กับเราถูกต้องไหมนะการวิเคราะห์ไม่เหมือนกันยิ่งนากกันนี่ออกนะอาจารย์นะครับผมไม่ธรรมดานะครับผมอยากจะเอาทัสมาใส่ไว้ที่นี่ดูมัน ดูมันเท่ดีก็ไม่ผิดอีกนะฮะนะครับพวกเธอสามารถทําได้หมดแหละครับขึ้นอยู่กับว่าเธอจะเป็นคนกําหนดมันอย่างไรอีกครั้งเธอเป็นคนกําหนดมันร่วมกับสามนิกโอเคนะครับจริงๆก็มีสามัิกนั่นแหละเป็นตัวกาหนดนะปกติก็เถียงสู้เขาไม่ได้นะครับแต่โอเคตามนี้เนาะเลือกได้ฟอร์มของโครงสร้างเนี่ยมันเลยไปอิงอยู่กับ ตัวรูปแบบของโครงสร้างจากนั้นเราจะต้องเข้าใจเรื่องของน้ำหนักบรรทุกที่มากระทำต่อโครงสร้างและเรานะ่ะจะต้องเป็นคนคำนวณหาน้ำหนักบรรทุกไม่ว่าจะเป็นเดดโหลดซึ่งเป็นน้ำหนักของไอตัวโครงสร้างนะไลฟ์โหลดนะอาจจะเป็นน้ำหนักคนอาจจะเป็นแรงลมนะอย่างเงี้ย นะฮะมันเปลี่ยนแปลงไปตามการละเวลาแต่ไอ้ตัวเดสโหลดน้ำหนักโครงสร้างนะมันโคงที่เพราะวิธีการคำนวณจากตารางไม่เหมือนกันนะครับเอาละไวัยโครงสร้างต้องออกแบบให้ทำหน้าที่ได้ตามวัตถุประสงค์มีความแข็งแรงคงทนเปลี่ยนแปลงรูปร่างน้อยนะฮะร,รอบๆตัวเราเต็มไปด้วยโครงสร้างนะฮะนะครับ แล้วก็มีมาแต่โบราณโบราณน,นะฮะแต่วิวัฒนาการของการก่อสร้างก็เปลี่ยนแปลงไปนะ,ะทุกวันนี้ถามว่าเราทำปริมิตได้ไหมได้แต่เราจะทำคนละวิธีกับในอดีตนะครับเอาละนะ,ะมีโครงสร้างใหญ่โตมากมายอามโชว์ทำไมนะ,ะเป็นความภาคภูมิใจของผมที่ไปปรากฏวีนี้นะฮะนะ,ะเข้าไปในวังนุริยเทพวันนั้นได้ได้รับพระราชทาน อาหารเย็นด้วยนะครับแล้วก็ไปโพอยู่ที่นี่นะตาตานะฮะสมัยนั้นยังหนุ่มอยู่นะครับแล้วก็ตัวไอ้หมอนี่ใหญ่ไหมเนี่ยคนเนี่ยมีแค่นี้เองนะครับเพราะงสร้างบางอันก็เล็กแค่คเวบอยตอนนี้ออกแบบได้แล้วนะที่จอดรถคเวบอยนะมาเรียนทำไมน้องมันตอบไปก็ได้นะฮะไม่ต้องมาเรียนหรอกนะเดี๋ยวค่อยเรียนเทอมหน้าอะไรเงี้ยเรียนไปเถอะนะฟังหน่อย นะชีวิตนี้มันก็แค่นี้แหละนะฮะทำข้อสอบได้ก็จะผ่านทำข้อสอบไม่ได้ก็ต้องมัเรียนใหม่นะครับอุตส่าห์ไปหารูปมานะครับอ่ะนะครับต่อนะครับก็ประมาณนั้นอ่ะอันนี้ง่ายๆนะกลับไปดูรูปนี้แล้วใช้สิ่งที่อาจารย์พูดนะฮก่อสร้างยังไงนังจิตชิ้นส่วนไหนวางก่อนเอาสีมาระบายฮะนะคุยกันกับเพื่อนนะะนะครับ จากนั้นโอเคก่อสร้างเสร็จแรงมันถ่ายยังไงหลักการง,ง่ายเวลาก่อสร้างเนะี่ยก่อสร้างจากฐานลากเนาะทำต่อหม้อทำคานทำพื้นนะฮะทำห้องต่างๆทำหลังคาทำจากข้างล่างขึ้นบนเวลาวิเคราะห์ทาไงจากข้างบนลงมาข้างล่างโอเคนะฮะคุยกันสนุกสนุกคุณนะเบียร์สักแก้วหนึ่งนะะนั่งคุยกัน นะครับเอาละฝากไว้นะโครงสร้างใดๆก็ช่างจะต้องมีวางแผนในการก่อสร้างรูปนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยุคปัจจุบันที่มีคอมพิวเตอร์กราฟิกนะพวกเราครับไปสมัคร Student Edition นะครับของของนะฮะ Autodesk นะครับจะมีโปรแกรมชุด r e วิ t มี Auto c u t o c a d อยู่ข้างใน เนาะล้วก็เริ่มทําความคุ้นเคยกับมันด้วยตัวเองนะมี u t u b e สอนเยอะเลยนะครับพวกเธอก็จะได้ขึ้นรูปตรงนี้ออกมาเนาะชอบแบบไหนอะไรเงี้ยคุยกับเจ้าของงานคุยกับสาปนิกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะต้องทําการวางแผนวัตถุประสงค์รูปแบบที่เหมาะสมเป็นยังไงเลือกใช้วัสดุอะไรนะนะส่วนใหญ่สาปนิกเขาก็จะลงวัสดุไอ้พวกที่เป็นเนี่ยบุอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่พวกเราไม่ พวกเราจะต้องออกแบบโครงสร้างที่รองรับพวกวัสดนะุบุ๋นเนาะนะครับเอาละนะครับแล้วทำการวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวเดินลงไปข้างหน้าจะเจอรูปนี้นะครับในการวิเคราะห์นั้นพวกเราจะต้องทำการประมาณโหลดเองนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจารย์เขาก็จะกำหนดมาให้นะครับแต่นะครับในบทที่หนึ่งและที่สองในข้อสอบก็จะทำให้พวกเราเนี่ยมีโอกาสประมาณโหลดเหล่านี้ เนาะน้ำหนักในแนวดิ่งแบบนี้เป็นไงมาจากไหนน้ำหนักของตัวทัศอาจารย์น้ำหนักตัวทัศไหนไหนอีกน้ำหนักของที่แปรที่รองรับชีสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วไอ้น้ำหนักที่อยู่ทางด้านข้างล่ะที่เป็นแรงลมประทะเนาะนายอย่าลืมมาพร้อมกันเนาะนะเพราะจะมีสิ่งที่สําคัญนะในการวิเคราะห์โครงสร้างเธอจะมีสิ่งที่เรียกว่าโหลดคอมบีเน ชันซึ่งปกติแล้วก็จะมีเดดโหลดบวกกับไลฟ์โหลดนะฮะบ,บวกกับนะครับวินโหลดอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะในการวิเคราะห์เราจะต้องหาจุดที่วิกฤตที่สุดนะครับวิเคราะห์โครงสร้างผิดออกแบบผิดฮะนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องทำการจำลองโครงสร้างนะครับตามสิ่งที่ต้องการให้ก่อสร้างนะครับประมาณการ แรงกระทําต่างๆที่คาดว่าจะกระทําต่อโครงสร้างอย่างเหมาะสมนะครับจากนั้นก็ทําการคํานวณและไอวิชาที่เรียนมาทั้งหมดนะทั้งเมกแมททั้งสเตติกนะฮะมันอยู่ขั้นตอนที่3มนะครับเดี๋ยวนะครับที่เราจะเรียนต่อไปนี้นะครับบทที่ 1, หบทที่สเนี่ยจะอยู่ขั้นตอนที่2องอ่ะมีคำถามไหมครับ ไม่มีเนาะนะฮะไปต่อนะครับนะครับเสร็จแล้วนะเราทําก็ป้องกันไอ้นี่แหละนะครับนะฮะต้องการโครงสร้างพังนะครับเราไม่ต้องการให้เกิดแบบนี้นะครับแล้วก็ออกแบบให้ดีนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้ฮะแบบแปลนต่างๆถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้ก็จะเนรเรตแบบแปลนเหล็กเสริมคอนกรีตในรูปสามมิติได้สมัยก่อนไม่ได้นะสมัยก่อนเป็นสองมิตินะแต่ว่าเราเขียนสองมิติเราจะเขียนสองมิติ นะด้านหน้าด้านข้างด้านบนอะไรเงี้ยฮะมันก็จะประกอบเป็น3ามิติได้นะครับแล้วก็จะต้องมีสเต็งที่เพียงพอมีเสถียรภาพของโครงสร้าง d ดี e c t i o n ก็ต้องเป็นไปตามที่กำหนดหน้าตาม Design Code และก็ส,สเป c i f i c เคชันตรงนี้นะครับมันจะมีอาจารย์ลืมพูดถึงนะครับอีกตัวหนึ่งเรียกว่า Building Code Building Code ที่สำคัญมากนะฮะ Be นะฮะ l d i n g code ตัวนี้เป็นเอกสารกฎหมาย นะ i l d i n g Code นี้จะเกี่ยวข้องกับทุกอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยนะฮะแต่ว่าส่วนที่ดีไซน์โคดตัวนี้นะฮะเป็นเทคนิคอลฮะจะมาจากหน่วยงานเช่น EIEIT นะ Engineering Stud Thailand w a r s o นะครับแล้วก็โปรแกรมอีกครั้งหนึ่งไปดาวน์โหลดเนาะนะครับแล้วสมัครเป็นสมาชิกเนาะเขารีนิวทุกปีเลยนะครับเอาละก่อสร้างเมื่อได้แบบแปลนมาแล้วอ่านแบบแปลนไหมอ่าน แบบแปลนนะครับเป็นไหมนะฮะคำถามนะครับถึงตรงเนี้ยนะ,ะอ่านเป็นไหมนะครับไม่เป็นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตอนเรียน reinforce d สคองกร t e นะครับแล้วเธอก็แปลงนะครับจากแบบแปลนให้กลายเป็นสิ่งนี้แต่โชคดีเธอไม่ได้ลงมือทำ คนที่ทำก็คือช่างเหล็กช่งางไม้นะครับทำหน้าที่อะไรเธอจำคำพูดอาจารย์ได้ไหมว่าคนที่ทำตรงนี้คือคือใครครับคือใครครับไซเอนจิเนียใช่ไหมครับนะครับจะสุภาไลนะจะแสนสิริจะพึกษาจะแลนด์แอนด์เฮาส์เอ,า,อาง่ายก่อนนะก่อสร้างบ้านก่อนนะก่อสร้างตึกสูงให้ไวอีกทีหนึ่ง ก็ต้องอ่านแบบแปลนแล้วก็ทำให้เป็นไปตามที่กำหนดเนาะนะครับเอาหละมาถึงตรงนี้เราก็มีการแยกชนิดของโครงสร้างอาจารย์ถามว่าไอ้โครงสร้างที่เป็นเหล็กเนี่ยขวางขวางแบบเนี้ยพวกเธอเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมฮะเคยนไหมที่ไหน ตอนแบบเซอร์เวยพวกเธอเข้าไปในห้องแบบเซอร์เวยไหมเวลวเปิดเครื่องมือได้เข้าไปที่อ,อาคารไหมเข้าไปเนาะเธอจะเห็นมันอยู่บนหลังคาฮะหน้าที่ของไอ้ตัวไทล็อตนั้นป้องกันแรงลมทําให้โครงสร้างนั้นมีเสถียรภาพในการรับแรงลมนะครับหวนซ้ายหวนขวาหวนหน้าหวนหลังกันลมไม่ได้มาที่ทางเดียวเนาะลมที่พัดโครงสร้างไม่ได้เหมือนกับขี่มอเตอร์ไซค์เนาะ นะโดนทำด้านเดียวงโครงสร้างมันหวนด้วยไอตัวนี้ตนีงต้องต้องทำมันเป็นตัว X ไอตัวที่ทําหน้าที่เป็นตัว X น่ที่มันใช้งานจริงนะ่ะมันคือตัวที่รับแรงดึงถ้ามันโดนแรงอัดปุ๊บก็ไม่รับเขาเลยต้องทํามันสองมิตินะครับจากนั้นต่อนะฮะรูปภาพที่โชว์เหล่านี้นะฮะเป็นไทล์หลอดหมดเลยท่านผู้ชมจังดีเนาะนะฮนะถ้าไม่เคยเห็นก็ไปเดินดูแล้วก็อ่าน definition ตรงนี้ดูนะฮะอ่านมีเขี่ย แล้วก็โมเมนต์ภายในนะครับแล้วก็มีคานที่เราเรียนใน engineering static และ make of mat นะฮะสามแบบเรียนไปแล้วเที่ยวนี้เราจะขยายความไปเรียนโครงสร้างตัวนี้อธิบายเรียบร้อยไปแล้วนะครับคือ static c l e y indeterminate นะครับบทสุดท้ายเลยนะส่วนถัดไปคานเป็นคานสองแบบที่จะเรียนหลักๆนะครับคานเหล็กคานเหล็กนั้นมีปีก บนปีกล่างไว้เพื่อรับ bending moment concept นี้พูดกันไปแล้วเมื่อตอน make of m a t แล้วก็มีเว็บนะทำหน้าที่รับแรงเฉือนนะครับเนาะตามนี้เนาะุยกันแล้วเนาะ r e n f o r c e d concrete มีเหล็กเสริมเหล็กรับแรงดึงได้ดีคอนกรีตรับแรงอัดได้ดีเพราะฉะนั้นส่วนที่รับแรงอัดนะครับก็จะ ใช้คอนกรีตเนี่ยอยู่ข้างบนส่วนที่รับแรงดึงนะ,ะก็จะใช้นะครับคอนกรีตรับแรงอัดเนาะนะฮะเหล็กเสริมทําหน้าที่รับแรงดึงโอเคเนาะอันหนึ่งอัดอันหนึ่งดึงก็ต้านทานต่อโมเมนต์ได้นะครับเสร็จแล้วยังไม่พอนะ,ะตอนที่เราทำโครงเหล็กมันก็จะต้องมีปกติเหล็กปอกมันเชื่อมแบบนี้แหละฮะนะครับสีแดงๆตรงนี้ นะครับเรียกว่าเหล็กปอกเหล็กปอกทําหน้าที่รับแรงเฉือนแล้วก็แรงบิดด้วยถ้าคานนั้นอยู่ข้างอาคารนะนะครับแล้วศิลป,ปกรรมจริงๆผมชอบชอบนะเวลาช่างก็ทํานะแล้วผมก็จะให้กําลังใจคนทํางานตากแดดค่อยๆผูกเหล็กเหล็กก็หนักนะฮะนะครับระวางผูกเหล็กบางทีเหล็กจะจิมนิ้วนะฮะให้ดูแลคนงานอย่างดีให้กําลังใจเขาเนาะค่าแรงเขาก็ได้น้อยอยู่แล้วนะครับ เรามีค่าแรงมากกว่าว่างๆก็ซื้อโค้ก็แจกเขาหน่อยนะฮะบนนั่งนานนะครับอ่ะสิ่งนี้ก็มาเป็นถัดมาที่รีวิตนะเมื่อก่อนเนี่ยแบบน่มันจะเป็นแค่2มิติแบบนี้พวกคุณสมัยนี้รุ่นคุณนะจะต้องมีความสามารถทําแบบ3มิติได้นะครับแล้วก็ถึงเสาเสาปกติไอ้หมอนี้เรียนใน chapter 4ของ Make of Math อ x i ซ l เซ โหลดเมมเบอร์ Member, นะครับมันก็จะเป็นแรงกระทําผ่านนะครับจุดเซนทอยของหน้าตัดนะฮะหน่วยแรงที่เกิดขึ้นเรียกว่าหน่วยแรงอัดมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอนะครับเวลาเรียนสตีลดีไซน์ก็จะเป็นชป a เตอร์หนึ่เขาเรียกว่าคอลัมน์ดีไซน์นะปกติก็อยู่แรกๆเลยนะฮะเป็นญาติกับออกแบบชิ้นส่วนแล้วแรงดึง,งไทยหรอกเนาะนะครับ แล้วก็มีตัวอย่างแบบนี้นะฮะถ้าแบบนี้เสาส่วนใหญ่ก็จะรับแรงในแนวดิ่งเป็นหลักทั้งประปานเบลเลอร์เลยนะครับถัดมานะมันมีเสาซึ่งมีพฤติกรรมคามนมาร่วมมันไม่ได้โดนแรงในแนวแกนอย่างเดียวมันโดนโมเมนต์ดัดรวมด้วยแบบนี้มันจะเป็นเสาซึ่งอยู่ในเฟรมไอ้เสาอยู่ในเฟรมไอเสาเนี่ยไอ้เสาต้นที่อาจารย์เขียนให้คุณดูแบบนี้นะครับไอเสาต้น นี้ฮะนะครับตนเนี้ยนะครับมันจะรับทั้งแรงกดแล้วก็โมเมนต์ด้วยใช่ไหมนะอ่ะแบบนี้ก็จะเรียนอีชั h เ p อร์หนึ่งเรียกว่า Beam c o l ลัมแล้วก็จะต้องใช้คอนเซปต์ของคอมบ่าย t r e s สนะครับออกมาในรูปนี้แล้วก็มีอีกบทหนึ่งเวลาออกแบบเนี้ยแยกออกมาเลย เรียกว่าบีมคอลัมน์ดีไซน์ไอหมอนี้จำได้ไหมอยู่บทที่เท่าไหร่ของเมกออมแมทบทที่แปดใช่ไหมใช่สิบทที่แปดนะครับเพราะเพราะว่าบทที่เก้ามอลเซอร์เคิลเนาะนะฮนะมันย้อนกลับไปได้หมดนะคุณในะในสิ่งที่เราพวกเราทำกันนะฮนะนี่คือตัวอย่างของเสาเสาเสาตัวนี้ล้กันนะครับ ไอ้หมอนี่คือโมเมนต์แดกแกรมเนาะนะฮะโดนทั้งแรงในแนวแกนแล้วก็โดนทั้ง b e n ดิ n งโมเมนตเสาทั้งหมดในนี้แหละนะฮะเป็นบีมคอลัมน์หมดเลยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ช่างสัดส่วนของโมเมนต์ต่อแรงในแนวแกนมันน้อยยกตัวอย่างเช่นไอ้หมอนี่ไอเนี้ยจริงๆแล้วมันมีโมเมนต์นะฮะแต่มันน้อยนะฮะเขาก็ s s u m ูมันเป็นคอลัมน์เลยนะฮะเอาละนะครับหลังคาสะพาน โครงสร้างเป็นทัสนะพูดไปแล้วว่าแ s สม p t i o n คืออะไรพูดไปแล้วว่าข้อจำกัดคืออะไรนะครับแล้วสิ่งที่พวกเราเองจะต้องวิเคราะห์ได้คืออย่างเนี้ยเม h อดออฟเซ t ชั่นนะคำนวณนหานะแรงภายในชิ้นส่วนได้อย่างไรนะเป็นทูฟอร์ c เมมเบอร์นะแล้วก็ทัสเป็นโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพมากนะสามารถใช้ใน หลังคาลงอาหารได้คุณสังเกตไหมทําไมหลังคาลงอาหารไม่เป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็กสังเกตไหมครคุณสังเกตนะหลังคาลงอาหารทั้งหมดของมอสสเนี่ยเป็นทัสเพราะมันเบาแข็งแรงก่อสร้างง่ายถ้าขืนเป็นคนสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะาเธออ้วกเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวอย่างเดินลงไปดูได้นะครับเสร็จแล้วตัวอย่างขับมอเตอร์ไซค์กับหอเดี๋ยวจะผ่านตรงนี้เนาะ นะทำไมไม่เป็นทั้งรุ่นเลยถ่ายรูปกันหรือยังผมเคยชวนตั้งแต่เมกออลแมดเอ้ยชินสิผมไม่ได้ชวนพวกคุณเนาะตอนั้ตอนนั้นสแตติกนะฮะชวนลูกศิษย์ว่าเนี่ยคุณยกรุ่นกันไปเลยนะฮะขึ้นไปขยมมันนะฮะคือไม่ไม่ใช่ไปยืนเฉยๆเนาะกระโดดด้วยนะแล้วก็ถ่ายวิดีโอดูนะฮะดูผังไหมถ้ามันผังมาก็โทษที <laughs> นะแต่ผมไม่ผังนะฮะ,นะฮะเพราะว่างี้เพราะว่างี้ชาวส่วนกิจนะทั้งส่วนเลยนะร้อยกว่าคนเขาไปกระโดดกันมาแล้วนะครับรุ่นคุณแค่เก้าสิบเอง ไม่น่ามีปัญหาอะไรเคเบิลใช้ในสะพานแขวนนะนอกจากบุ่งตะหลัวแล้วรูปที่ปรากฏตามรูปนี้ที่จังหวัดเลยใครเป็นคนเมืองเลยมีไหมพี่ชาวเลยแถวนี้ไหมนะไปดูได้นะฮะนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงมากมันถูกใช้เนี่ยสแปนเนี่ยยาวเฟื้อยเลยข้ามแม่นะ้ำนะเพราะฉมันเจ๋งกว่าทัสนะครับเจ๋งกว่าทัส แต่เมืองไทยก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเอาละนะครับอันนี้ที่บุ่งตาหลวที่ใครไม่เคยเห็นคุณไม่เเห็นใช่ไหมเนี่ยเห็นแล้วนะครับไม่ต้องไปแล้วครับนะนั่งมองพ่อพ่อยนี่แหละนะครับเดี๋ยวบุ่งตาหลวตามนี้นะฮะอยากให้คุณไปเดินนิ่งๆนะฮะผู้ชายก็จับมือกันหน่อยนะเขาดูเก๋ๆอะไรต่องนั้นนะวันนี้นะครับเป็นต้นนะฮะแล้วก็มีสวยๆนะเคเบิลสเตบิทแต่เราไม่ได้เรียนนะครับอันนี้ก็เป็นคเบิลสเตบิทนะฮะ อาร์ชรูปนี้ถ่ายมาจากเรนในรจอปรพรรนะฮะเป็นเป็นเหมือนสายกีฬาเรานะฮะแทนที่เขาจะออกแบบเป็นตัวทัสเขาออกแบบมันเป็นอาร์ชนะฮะเขามีที่ปีนหน้าผาด้วยนะนะครับสูงเลยนะครับก็จะเป็นไปนตามนี้แล้วก็ทัสรับแรงอัดนะฮะเคเบิลรับแรงดึงนะครับเพราะทัสจะต้องเป็นโครงสร้างที่แร่งเพราะรับแรงอัดนะครับมีรับเชียรยรับโมเมนต์ภายในอาร์ชนะครับเฟรมนะครับตรงไหนตรงนี้ตรงไหน ตรงไหนฮะหน้าส่วนกิจนะฮะเดี๋ยวไปนั่งดูกันอีกได้นะฮะคุณไปดูนะครับเฟรมตัวนี้ไปดูจุดรองรับมันหน่อยว่าเขาก่อสร้างแบบไหนนะฮะเล้งๆหน่อยจุดเชื่อมที่เขาเชื่อมเนะี่ยเป็นยังไงนะครับนะครับใช้ได้นะสวนดีเนาะนะครับอ่าสะพานนะแบบนี้ไปดูที่สามแยกปักก็มีนะครับคล้ายๆกันนะครับเอาละโครงสร้างเฟรมส่วนใหญ่เป็น static c l i in determinant นะครับแล้วก็มีแยะเลยนะฮเฟรมเหล็กนะครับเฟรมคอนกรีตนะครับนี่นี่ฮะที่อาจารย์พูดถึงอยู่หน้าสนกิจเนาะหน้าพวกเรานะะไม่มีปัญหานะฮะนี่อยู่หน้าไหนนะ้ครับวิชาการหนึ่งนะฮะไปดูได้นะแล้วก็สเตเดียมต่างๆใครเป็นแฟนฟุตบอลนะฮะนะครับก็จะมีพวกสเตเดียมเข้ามามีคำถามเกี่ยวกับชนิดของโครงสร้างไหมครับ ไม่มีเนาะคำถามในชื่อของซานเนาะนะถัดมาโหลดนะครับโหลดนั้นนะฮะมีองค์กรกำหนดนะครับแรงบรรทุกที่กระทำต่ออาคารนั้นจะต้องประมาณการตามบิ i n g ้โคดนะครับซึ่งเป็นข้อกำหนดของจริงกระทรวงมหาดไทยนะฮะมันเป็นกฎกระทรวงนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วก็บอกว่าไอที่เขากำหนดนั้นสำคัญมากมินิมัมนะฮะ คืองี้พวกเราห้ามใช้ต่ำกว่าที่กำหนดใช้สูงกว่าได้ไหมได้นะยกตัวอย่างเช่นอาคารในมหาวิาลยเนี่ยไลฟ์โหลด300กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรคุณไปสร้างโรงเรียนอนุบาลน,นะครับเขากำหนดไลฟ์โหลดเนี่ย150กิโลกร,รัมต่อตารางเมตร เวลาคุณไปโรงเรียนอนุบาลเนนะี่ยคุณใช้สามร้อยผิดไหมไม่ผิดนะเพราะว่ามีการประชุมผู้ปกครอ,นะองนะผู้กองนะตัวใหญ่เหมือนกันมวาอะไรนะโอเคเนาะนะนะแต่เวลาคุณออกแบบมหาวิลาลยคุณเอาร้อยห้าสิมาใช้ไม่ได้นะะคุณต้องใช้อย่างร้อยสามรอยท่านอาจารย์เนาะนะครับแล้วก็ข้อบัญญัติที่ทันสมัยอันหนึ่งถ้าใครทำงานกรุงเทพคือข้อบัญญัติกทมนะแล้วก็มีต่างชาติตามนี้ของอเมริกา นะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะอันนี้ออกโดยวสทเป็นรายละเอียดเชิงเทคนิคมีการปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของโลกนะฮะแล้วปกติเนี่ยไอหมอพวกเนี้ยเราจะใช้กันเยอะเดี๋ยวเรียนกับอาจารย์อนนบเรียนอาจารย์มงคลเนี่ยจะใช้มาตรฐานของวสทเป็นหลักโอเคนะฮะ ส่วน building code ล่ะเอาไว้ใช้กำหนดโหลดโอเคนะคะเป็นกฎหมายเนาะส่วนวิธีวิเคราะห์ออกแบบเนี่ยแล้วแตกกรณีแล้วมันก็มีหลายแบบมากไอ้หมอนี้สำหรับ RC ไอ้หมอนี้สำหรับ PC PC Prestressed Concrete ต้องเขนอันแรก RC Reinforced Concrete Concrete เสริมเหล็กนะครับแล้วก็มีหลายตัวมากอันนี้ของไทยเนาะ นะฮะอันนี้ของอเมริกันสำหรับคอนกรีต ACI อันนี้เป็นอเมริกันกรณีออกแบบเกี่ยวกับไฮเวย์นะครับอันนี้เหล็กฮะนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยเรียนนะฮะสติลดีไซน์เนี่ยใช้นี่อ c ซดีไซน์เนี่ยใช้ตรงนี้นะครับเอาละนะฮะน้ำหนักถาวรไม่เปลี่ยนแปลงน้ำหนักทาวรโดยส่วนใหญ่เป็นน้ำหนักของวัตถุ นะครับซึ่งคำนวณได้จากความหนาแน่นของวัตถุนะครับหรือนะัน้ำหนักต่อตารางเมตรของชิ้นส่วนโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นวัสดุมุงหลังคาโครงหลังคาฟ้าเพดานกำแพงแบบเนี้ยมันจะมีหน่วยเป็นตารางเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นวัสดุเลยเนี่ยจะเป็นความหนาแน่นหารด้วยคิวบิกเมตร ตัวอย่างนะตัวอย่างนะฮะตัวอย่างนี้เป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็กเนาะนะครับคอนกรีตเสริมเหล็กนะฮะปกติแล้วนะคานคอนกรีตเสริมเหล็กก็จะมีน้ำหนักเดดโหลดเนี่ยกระจายต่อความยาวของมันสำหรับไอ้คานยื่นตัวนี้เท่ากันตลอดความยาวเพราะว่ามันมีหน้าตัดเหมือนกันถ้าหน้าตัดเปลี่ยนแปลงล่ะไม่เท่ากันเนาะนะไม่เ,เท่ากันนะฮะทีนี้ นะครับในการคำนวณน,นะครับเราก็จะต้องคำนวณว่าไอ้หมอนี้น่าตัดโดยคร่าวๆนะนะครับถ้ายังไม่คิดอะไรมากนะก็จะประกอบด้วยตัวปีกบนนะครับซึ่งมีขนาดจุดหนึ่งะมีความกว้างรวมแล้วเป็นจุด55อันนี้คือตัวปีกข้างบนนะครับส่วนตัวเว็บ นะครับพวกเราก็ดูข้างล่างตรงนี้เท่าไรจุดหน่งห้ตรงนี้เท่าไรจุดสก็เป็นส่วนที่2นะครับเราคิดมันแค่เมตรเดียวก่อนนะครับก็เอาเมตรไปคูลแล้วกันนะถ้าคิดเฉพาะ, concrete, ะคอนกรีตนะฮะไอหมอนี้จะต้องเอาไอ้หมอจุดหนึ่งหนคิวบิกเมตร คูณกับตัว density ของมันนะคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับก็จะได้ออกมาโดยประมาณเนี้ย2.714ซึ่งคำนวณอยู่บนความยาว1เมตรเพราะฉะนั้น W s u O จึงเป็น2.714กิโลนิวตันต่อเมตรโอเคไหมครับนะครับก็จะเป็นตามนี้นะง่ายจะตายนะครเอาใหม่นะคร หลายๆครั้งก็จะปัดขึ้นนะครเพื่อความคำนวณน,นะครับเอาละจากนั้นเป็นไงต่อทำได้ไหมการบ้านไปทบทวนฮะหารีแอคชั่นของคานปายยืนตัวนี้หาเชียร์ไดแกรมหาโมเมนต์ไดแกรมนะครับฝากด้วยนะครับแล้วก็ตอนหลังเราจะหาการก่งตัวได้ตอนนี้เราหาไม่ได้เพราะว่าไอที่เรียนในเมกอแมทนะ่ยมันเป็นซิมเปิลบีมอุ้ยนะฮะพวกเรานะครับ ไอ้รูปเหล่านี้มาจากไหนรูปเหล่านี้มาจากโปรแกรมสุดสตักเตอร์ฮะดาวน์โหลดมาเล่นเองได้อย่างง่ายเลยนะส,สนุกนะครับเอาละนะอันนี้คือตัวอย่างของคา Beam, นซิมโบบีมนะในการกอร่อสร้างนะฮะไอ้ตัวนี้อินเตอร์เชนจ์นะฮะอันนี้อันนี้วางเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับไอ้หมอนี้ก็โดนกระทำด้วยน้ำหนักกระจายสม่ำเสมอที่เป็นเดิร์ทโหลดของตัวมันเองนะฮะตามที่อาจารย์โชว์เอาละนะฮะตัวอย่างที่หนตามนี้นะครับ นะครับสวิตซะหน่อยนะครับได้เปลี่ยนอารมณ์นะครับพวกเราเราก็มีกระดาษตรงนี้อยู่เนาะนะครับพวกเราก็สามารถที่จะนะครับพิจารณาตรงนี้ได้โดยไม่ยากนะเรามีคานพีเซสนะครับซึ่งคานของเราก็มีหน้าตัดเป็นรูปตัวไอ่นะครับเดี๋ยวก่อนนะมันแชร์หรือ,อยังวันเนี้ย น่าจะแชร์แล้วเนาะเอ้ยมีคนเข้ามาด้วยนะฮะจินติพัฒน์มาจากไหนอ่ะโอเคเนาะตามนี้เนาะพวกเราเนาะนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะพวกเราก็จะต้องคำนวณน้ำหนักของมันยกตัวอย่างเช่นถ้าไอ้คานนี้นะฮะเป็นคานเหมือนที่อาจารย์โชว์ตาม powerpoint เมื่อกี้ก็จะเป็นคาน simple b e a m นะครับคานสิ l บ b e a m นะครับหน้าตาัดตามรูป หนะ้านะตัดนะฮะเป็นไปตามลูกนะฮะแล้วก็วางอยู่บนตัว cross beam นะก็เป็นโมเดลเป็นไปตามนี้นะครับเอาเฉพาะตัวเดดโหลดอย่างเดียวที่กระทำต่อมาเนื่องจากหน้าตัดคงที่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวแรงกระจายที่กระทำต่อมันก็จะต้องมีการกระจายคงที่นะครับทีนี้ไอ้หมอเนี้ยนะครับไอ้เกอร์เดอร์เนี้ยทำด้วยทำด้วยนะครับ เพนสโตนคอนกรีตนะครับวัสดุที่เขาใช้เป็นเพนสโตนคอนกรีตพวกเราเองเนี่ยจะต้องดูตรงนี้มันจะมีตารางฮะนะครับคอนกรีตท,ที่เขาเอามาโชว์มีหลายตัวมากนะครับคอนกรีตนะคะที่เป็นเพนสโตนนี่คือตัวนี้นะ,ะตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับเพนสโตนคอนกรีตจากนั้นมันยังมี เหล็กอยู่สเส้นซึ่งเป็นคอนกรีตอัดแรงนะฮะขนาด19มิลเป็นโคฟอร์มสตีลนะพวกเราก็ต้องไปดูนะฮะไอตัวดีไซน์โค้ดบิวติงโค้ดมันจะมีตารางเหล่านี้ให้นะพวกเธอก็ไปไล่ดูมันอยู่ไหนเนาะนี่มาแล้วนะสตีลดอนะครับตามนี้เนาะนะครับเอาละ่ะนะครับหากเป็น เช่นนั้นนะครับหน้าตัดตามนี้พวกเราจะแบ่งมันแบบไหนขออนุญาตแบ่งให้ต่างจากปีก่อนหน้านี้นะฮะนะครับปีนี้ขอแบ่งเป็นนะครับแบบนี้นะครับอันที่เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับตัวสีแดงนะครับแล้วก็เป็นอ่า ตรงนี้ละกันสามเหลี่ยมนะครับเห็นนะครับตามรูปนี้ตามรูปนี้นะฮะเหล็กเนาะนะครับมันก็มีสี่เส้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เริ่มต้นก่อนนะครับปกตินะฮะเราจะหาต่อความยาวของไอ้หมอนี้นะรวมแล้ว1เมตรนะครับเพราะนี้เหล็กที่อยู่ตรงเนี้ยนะฮะมันก็มีความยาว1เมตรนะครับเราเลย หาแอเรียไว้ก่อนนะในความยาวหนึ่งเมตรนะครับแอเรีย A R E A นะฮะ A R E A แอเรียออฟสตีล e นะครับเที่ยวนี้มีสี่เส้นนะต้องคูณกับพื้นที่นะครับเอาละนะฮะที่เขาให้มาเนี่ยสิบเก้าตารางมิลเนี่ยนะครับสิบเก้ามิลสินะไอ้หมอน,นี้เป็น ไดอะมิเตอร์เวลาเราบอกขนาดมันนะเราบอกเป็นไดอ m มิเตอร์นะฮะให้หมอนี้มี 0. 0ค่าเท่ากับ0.019เมตรนะฮะเพราะหน่วยอื่นๆเป็นเมตรนะครับจอถึงเมตรเมตรนะฮะแล้วก็ไพ่แล้วก็ R าสแควร์ก็เอาจุดจุดศูนย์หนึ่งเก้านะครับแล้วก็หารสองสแควร์นะครับพวกเราก็จะได้ตรงนี้เป็นหนึ่งจุดหนึ่งสาม สี่คูณสิบกำลังลบสามตารางเมตรนะครับอันนั้นคือส่วนที่เป็นสตีลเนาะนะครับส่วนที่เป็นคอนกรีตนะส่วนเป็นคอนกรีตนะะ area of concrete นะครับเอาละ area of concrete นะครับเรามีส่วนที่เป็นเนี่ยน้ำเงินก่อน นะครับก็จะมีความกว้างตรงนี้0.15นะฮะ0.15ความสูงจุดสองบวกจุดหนึ่งหบวกจุดห้าบวกจุดหนึ่งหบวกจุดสองทนไหมครับความสูงฮะรวมแล้วเป็นเท่าไหร่จุดสามห้าจุดสาห้าจุดเจจุด7ดบวกจุดห้า 1.2เนาะนะครับไอหมอนี้เราก็ได้ตัวเลขมาเป็น1.2นะครับทีนี้ไอตัวที่เป็นแดงๆนะอยู่ที่นี่นะฮะนะครับความกว้างของมันอยู่ที่นี่คือจุดหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็น0.1นะฮะความลึกของมันตรงนี้เป็น0.2นนะครับเสร็จแล้วไอตัวแดงๆมันมี ร่วมกันทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นคูณ4ี่้าใจไหมครับนะครับถัดไปนะครับ,นะรบสามเหลี่ยมนะครับบวกอีกสามเหลี่ยมนะหนส่วนสฐานของมันคือจุดหคูณ0.1นอ่าส,สูงของมันคือจุดหนึ่งนะศูน เสร็จแล้วมันมีด้วยกันเนี่ยสี่ตัวนะหนึ่งสองสามสี่นะ 1, 2, 3, 4, นะเพราะฉะนั้นเอาสี่คูณเข้าไปนะครับพวกเราก็จะได้นะส่วนที่เป็นคำนวณแต่คอนกรีตเนี่ยมันมีเหล็กแทนอยู่สี่อันใช่ไหมครับนะครับเพราะนั่นแอเรียคอนกรีตจริงๆเนี่ยจะต้องลบด้วย1.134งจุคูณสิกำลังลบส ใช่ไหมครับลบออกนะฮะลบไอเล็กสีเส้นออกนะฮะพวกเราก็จะได้มันเนี่ยออกมานะครับอา,อาจารย์ได้เป็นจุดสองแปดแดหหนะครับไอหมอนี้เท่ากับ0ูนย์จุดสดแดแดหหนะครับแล้วก็เป็นตารางเมตรต่อความยาวหนในความยาว1เมตรนะครับเอาละนะครับ เรียกไอ้หมอนี้ว่าน้ำหนักกระจาย W แล้วกันนะครับ W ของเราเที่ยวนี้นะก็จะต้องมาจากคอนกรีตก่อนนะครับใน1เมตรนะครับเรามี0.288866นะครับตารางเมตรนะครับแล้วเรามีคอนกะรีตเนี่ยมีน้ำหนัก22.6 22.6กิโลนิวตันต่อคิวบิกเมตรโอเคนะฮะนะครับน,นั้นอันที่1น,นะครับจากนั้นเรามีเหล็กนะเหล็กของเราก็มีพื้นที่ตรงนี้นะบวกกับ1.134งจุมคูณสิบกำลังลบสตารางเมตรแล้วเราก็มีไอตัวความหนาแน่นของเหล็กอยู่ที่นี่77.3ก็เป็น77 0.3กิโลนิวตันต่อคิวบิกเมตรนะครับหน่วยตัดกันทั้งหมดตับ,ต,บ,ต,บ,ต,บตับนะฮะตับตับนะก็จะเป็นกิโลนิวตันต่อเมตรโอเคนะฮะพวกเราก็กดเครื่องคิดเลขนะฮะก็ควรจะได้เท่ากับ6.528นะะแล้วก็บวกกับ0.88ไม่ใช่ 0 8 88นะฮแอยู่ของเราก็จะเป็น6.6 16กิโลนิวตันต่อเมตรเอาละเสร็จปุ๊บนะก็กลับมาที่นี่เฉพาะเดสโหลดอย่างเดียวเนะี่ย6.6 16กิโลนิวตันต่อเมตรคานยาว10เมตรนะครับถามพวกเธอต่อนะครับอะไรคือ รีแอคชั่นนะตรงนี้เป็น A ตรงนี้เป็น B นะถามเธอต่อนะจากความรู้ที่มีเชีร์ไดอะแกรมแล้วก็ไปหาวีแม็กโมเม d ต์ g r อะแรมแล้วก็ไปหาเอ a มแม็กโอเคนะฮะจากนั้นไอหมอนี้จะต้องเกิดการโค้งตัว maximum d e f l e t t i o n เกิดที่นี่โอเคนะครับนะครับถ้าให้ E ของคอนกรีตเสริมเหล็กนะฮะเท่ากับเอาสิบที่กับปาสคาลแล้วกันนะจากหน้าตัดนี้หาไอไดไหมได้นะคุณควรที่จะหา VMAX ได้โอเคนะครับนะครับคุณควรที v ่หา VMAX ได้เอาล่ะต่อนะฮะจากเล่นๆตรงนี้ครบกระบวนการแล้ว จากที่เราเรียนวิชา static make of mat ตอนนี้เราประมาณโหลดเป็นแล้วนะครับพวกเราก็จะได้ตรงนี้ออกมานะอาจารย์ขออีก10นาทีเนาะนะครับถัดมานะถัดมานะครับกำลังลอกกันอยู่นะครับจะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นคานเนาะนะครับของโยธาเรานะนอกจากมีคานแล้วนะ่ะมันจะต้องมีผนังด้วย นะถ้าผนังเป็นผนังเบาวางบนพื้นได้ถ้าผนังเป็นผนังหนักผนังหนักคือพิพุกอิดนะฮะจะต้องวางบนแนวคานโอเคนะฮะถ้าเกิดไอ้ผนังนั้นนะ,ะเป็นอิฐวางบนแนวคานแล้วก็มีรูปเจ็ดรูปนตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าแรงกระทําก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้เช่นเดียวกันเราย้ายของเรามาที่นี่ถัดไปนะมีกําแพงนะฮะ กำแพงที่ว่านี้นะฮะประกอบด้วยประกอบด้วยนะฮะประกอบด้วยนะสูง2.5เมตรนะครับแล้วก็มีนี่นะฮะเป็นเป็นไม่ใช่วัสดุแล้วแต่เป็นสิ่งก่อสร้างเป็นผนังที่เป็นพลาสเตอร์นะใครไม่นี่นะไปห้องอาจารย์นะฮะไปเคาะด้านหนึ่งได้เป็นแบบนั้นนะฮะเป็นพลาสเตอร์นะครับซึ่งอีกครั้งหนึ่ง เขาก็จะมีตารางกำหนดให้พวกเธอก็ต้องไปหานะฮะวอนะฮะไม่ใช่นะครับพวกเรามีสตาดอยู่ไหนวะสตาดนะครับก็ต้องเลือกเอาเอาเอ,าอยู่ตรงไหนนาะอ่ะนะเจอแล้ววูสตาร์ดขนาดที่เขากำหนดเลยตามนี้โอเคนะฮะตามนี้เนาะนะครับเอาล่ะถัดไปนะครับ ไอ้หมอนี้ยังมีด้านหนึ่งนะครับด้านหนึ่งนะเอาละนะอาจารย์อธิบายก่อนไอ้ตัวสตั๊ดเนี่ยไอ้เป็นตัวโครงไม้พวกเราโครงไม้นะโครงเนี่ยโครงไม้นะฮะโครงไม้นะเขาเฉลี่ยแรงมาจากนั้นตามรูปนะเขาบอกว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นสิบสามมิลไฟเบอร์บอร์ดด้านนอกในพวกเรา นะครับเขาเอาเฟอร์บอร์ดมาแล้วเขายิงตะปูนะพวกเธอก่อสร้างมาแล้วนะตอนทำาเองนะฮะยิงตะปูเนาะไอ้ด้านนอกตรงนี้เลยจะเป็นสีเหลืองนะจะเป็นสิบสามมิลไฟเบอร์บอร์ดนี่นะ13สิบสามมิลไฟเบอร์บอร์ดนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะฮะเออเขาก็มีอีกอันหนึ่งคือ เคลบิกนะฮะเคลบริกนะฮอันนี้ใครก็รู้จักเนาะนะนะน,นี้คือเคลบิกนะสีเขียวนะซึ่งอยู่ด้านนอกนะฮะเป็นร้อยสมิลเคลบิกนะฮะก็กลับมาตรงนี้นี่นะครับ1.87นะครับราะอ่านโจทย์แล้วก็ไปตีค่าของมันนะครัประเด็นคือไม่ว่ามันจะวางอยู่บน คานหรือวางอยู่บนพื้นทั้งหมดเนี้ยมันมีความต่อเนื่องนะครับแรงที่กระทำนะ่ะมันจะถ่ายลงข้างล่างไม่ว่าจะเป็นคานหรือว่าจะเป็นพื้นน่ะนะครับมันจะมีแรงตรงนี้กระทำนะเขาต้องการรู้ว่าจะเป็นอยู่ตรงเนี้ยมีเท่าไหร่นะครับเอาละนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้น เราเริ่มจากสตัดก่อนนะครับ for สตัดนะครับเรามีอะไรเรามีน้ำหนักนะครับตรงเนี้ยปกติพิจารณามันที่ยาว1เมตรนะครับเมื่อกี้สตัดของเราคือ0.57นะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักก็จะเท่ากับ0.5 เจ็ดเธอดูหน่วยนะฮะกิโลนิวตันต่อตารางเมตรแล้วเที่ยวนี้นะฮะตรงนี้หเมตรตรงนี้2.5งจุคูณสองคูณหนึ่งมันเป็นแรงต่อความยาว1เมตรนะครับพวกเราก็เอา,เอาไม่เอาหก็ได้นะฮะรู้ว่ามันอยู่ในใจนะฮะไอหมอนี้ก็จะเป็น1 4ึ่งจีหกิโลนิวตันต่อเมตรนะครับแล้วเรายังมีอะไรอีกนะครับ เรายังมีไฟเบอร์บอร์ดนะครับ for นะครับไฟเบอร์บอร์ดนะครับน้ำหนักของมันเท่ากับนิดเดียวนะครับเบาฮะ0.04กิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะ2.5เมตรคือความสูงตรงนี้คือ1เมตรแล้วต่อ1เมตรไว้ก็คือคูณกับ2.5ฮะ มันก็จะกลายเป็น0.1กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับเรามีอะไรตัวสุดท้ายนะครับ for cre brick โอเคนะฮะตัวสุดท้ายแล้วนะน้ำหนักของมันขึ้นไปข้างบนนะ1.87นะก็ไม่ยากแล้วนะฮะมันก็เป็น1.87กิโลนิวตันต่อตารางเมตรคูณ2.5 นะครับและไอตรงนี้ก็จะออกมาเป็น4.675กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับซึ่งรวมทั้งหมดนะครับเราก็จะได้ว่า W เท่ากับ6.20กิโลนิวตันต่อเมตรมันจะวางอยู่บนพื้นหรือวางอยู่บนคานกระช่างมันแต่คุณได้แรง W ตัวนี้เท่ากับ6.2กิโลนิวตันต่อเมตรง่ายไหม ง่ายนิดเดียวนะฮะแต่หาตามตารางให้ถูกแล้วกันว่ามันมาอย่างไรเนาะนะครับไม่ยากผมกว่าคุณเขียนตัวโตอยู่เนาะขออีกสักห้านาทีนะครับสักห้านาทีเอาล่ะนะครับตามนี้ก็ขอสต็อปแชร์ลิงตรงนี้ไว้ก่อน เดี๋ยวค่อยว่ากทีนะเวลามีน้อยนะครับมาที่นี่จบแล้วนะครับพวกเราก็มาต่อนะฮะเธอคำนวณตรงนี้ได้แล้วนี่พวกเรามาห้องอาจารย์เนาะด้านเนี้ยมันเป็นอิฐคุณด้านเนี้ยเป็นอิฐนะฮะด้านเนี้ยมันเป็นผนังที่เป็นเฟอร์บอร์ดนะฮะแต่เป็นเฟอร์บอร์ดทั้งนั่งหลังเลยนะฮะไปเคาะเล่นห้องอาจารย์ได้นะครับเอาล่ะนะฮะไอ้ตรงนี้ไปอ่านเองนะครับ เราคำนวณได้เหมือนกันเน,ะนาะนะไปอันเองไม่ยากนะตรงนี้ก็ซับซ้อนมากขึ้นนิดหน่อยมีผนังมีพื้นมีคลาสเตอร์นะอาจารย์ต้องบอกว่าน้ําหนักตรงนี้มันยังไม่คิดน้ําหนักของคานเนาะนะครับถ้าบอกว่าไอ้หมอเนี่ยหลังจากคิดมาแล้วเนี่ยนะครับได้คานออกมา W 200คูณกับนะครับ เท่ากับนะฮะ490นิวตันต่อต่อเมตรไม่ใช่มิลิเมตร49กิโลกร,รมัมคูณอาจถูกต้องนะถ้าจะคิดน้ำหนักของคานด้วยนะจะต้องเอาไอ้หมอน้ำหนักตรงเนี้ย0.49กิโลนิวตันต่อเมตรเนี่ยนะครับไปรวมกับตัวนี้เพราะตัวเนี้ยตามโจทย์เนี่ย ยังไม่ได้รวมหนังคานผมเคยออกข้อสอบนะฮะผมเพิ่มหนังคาลลงไปไอ้ลูกศิษย์ของผมนะอ้ข้อสอบเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้รวมหนังคานสักคนนะฮะอย่าทำแบบนั้นเนะนะเาะนะครับเอาละนะฮะเวลาก็หมดแล้วนะครับโอ้ยังเวลานี้มันไวกว่าเวลาในการมาฐานโลกนะฮะอ่ะโจทย์ข้อนี้ทําแล้วเนาะนะครับไลฟ์โหลดสั้นๆก่อนจบนะฮะน้ำหนักจรเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะ ของอาคารนะรอย่างที่อาจารย์บอกนะโรงเรียนทุบาลก็น้อยหน่อยนะครับหมาวิลาลก็เยอะหน่อยเวลาใช้ห้ามใช้ตามต่ำกว่าที่กำหนดตรงนี้โอเคนะครับทีนี้นะครับก็มาถึงโจทย์ข้อนี้นะฮะสนาทีเสร็จนะนะครับโจทย์ข้อถัดไปโจทย์ข้อถัดไปเนาะนะครับ STOP SHARING จะได้จบเท่าๆกับอินเตอร์คุณนะ stop telling มาที่นี่นะครับถัดไปมี floor นะครับพวกเราครับน้ำหนักของไอตัว l i f e l o a d เนี่ยตารางมันเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการใช้อาคารนะฮะถ้าเธอใช้มันเป็น storage warehouse เธอมาดูที่นี่โอเคนะฮะแล้วก็เป็น l i h e ด้วยนะอ่านที่ดีดีไม่ใช่ heavy ก็ต้องมีค่าค่านี้แค่นี้เอง ได้ไลฟ์หลดแล้วนะครับตามตารางให้ถูกถ้าเกิดเป็นสกูนะบอกว่าอันนี้ข้อสอบเปลี่ยนใหม่บังเอิญอาจารย์อยากจะเปลี่ยนข้อสอบมันเป็นสกูนะครับถ้าเป็นห้องเรียนนะเธอก็เลือกตัวนี้ตอนนี้ไม่ได้กําหนดเนาะนะครับถ้าเป็นบ้านพักเธอก็ต้องมาที่นี่นะส่วนไหนของบ้านพักล่ะเนี่ยเป็นบ้านพักครอบครัวชั้นเดียวหรือสองชั้นนะเอาล่ะนะครับตอนนี้ นะครับสิ่งที่เราได้ออกมาคือเขาบอกว่าไอตัวเนี้ยนะครับมันทำด้วยนะครับ150ยห้าสิบมิลลิเมตรติกเลนฟอสเซสคอนกรีตนะครับสลับของเราตามนี้นะครับมีความยาว7เมตรนะครับมีความกว้างสเมตรนะรถ้าเป็นแบบนี้ก็เอานี้3เมตรนะครับแล้วก็ ไอ้หมอนี้7เมตรนะพวกเราก็เห็นสลับนะครับสลับตัวนี้นะฮะอาจจะเป็นสลับออนกราวก็ได้สลับเกราวอยู่ตึกที่กําลังสร้างใหม่อาคารประลองเรานะครับถ้าเป็นเป็นตามเนี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบนี้แหละนะครับแล้วไอ้หมอนี้ก็มีความหนา0.15เมตรประเด็นคือไอ้น้ำหนักที่เกิดขึ้นบนสลับเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น น้ำหนักนะฮะที่เขาบอกเมื่อกี้ไลฟ์โหลดมันกระจายอยู่เต็มพื้นที่แบบนี้นะครับไอหมอน,นี่มันก็เป็นเนี่ยไลฟ์โหลดที่กระทำอยู่ที่นี่เต็มื้นที่เลยนะส่วนเดดโหลดนะมันก็เป็นน้ําหนักแอดออนมาจากน้ําหนักพื้นนะเหมือนที่คำนวณเมื่อกี้ก็จะมีน้ําหนักเดดโหลดเพิ่มเข้ามา นะครับมันเลยแอดกันเป็น2ส่วนนะครับตามที่ปรากฏตามนี้นะถ้าเธอออกแบบโครงสร้างโดย working set t design ก็จะใช้ได้เลยอารานไหมครับนะครับประเด็นคือ w ักรณีเนี้ยจะมีแรงเป็นกิโลนิวตันต่อตารางเมตรทห็นไหมครับเหนไหมครับ,รบ,รบมันไม่เป็นต่อเมตรแล้วเนาะมันเป็นต่อตารางเมตรนะนะครับ ซึ่งกรณีนี้เราทำการคำนวณแล้วนะครับไอตัว live load ของเราเปิดจากตาราง6.0กิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะครับเสร็จแล้วไอส่วนที่เป็นน้ำหนัก dead load พวกเราก็จะต้องนะครับรู้ว่าไอหมอนี้7เมตรตรงเนี้ย3เมตรเวลาเอามาคำนวณจริงๆเนี่ย มันคือพื้นที่ตรงนี้ซึ่งยาว1เมตร1เมตรแล้วก็0.15เมตรเป็นปริมาตรฮะใน1ตารางเมตรมันะเป็นแบบนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเดดโหลดของเราเนี่ยเลยกลายเป็น0.15นะครับแล้วก็คูณกับ1แล้วก็คูณกับ1เปิดตารางอีกฮะ คอนกรีตเสริมเหล็ก23.6กิโลนิวตันต่อลูกบาทเมตรนะเราคิดของมันทั้งหมดเนี่ยต่อพื้นที่1ตารางเมตรนะครับหลังจากคำนวณแล้วได้เท่าไหร่น้อ3า4กิโลนิวตันต่อตารางเมตรเบสเซดเบิลยของเราคือ9.54 เธอจะต้องเอา9.54เนี่ยไปออกแบบพื้นนะฮคอนกรีตเสริมเหล็กกับอาจารย์อนนกเนือจจเป็นคนแล่งแต่นะครับแล้วเธอจะได้ว่าน้ำหนักรวมนะก็จะเป็น9.54กิโลนิวตันต่อตารางเมตรคูณกับ7เมตรคูณกับ3เมตรน้ำหนักรวมทั้งหมดเลยนะของไอ้หมอน,นี้ก็จะมีค่าเป็น อาจารย์ได้มา203.34กิโลนิวตันขึน้หนรวมเนาะนะครับเอาล่ะนะถ้าขอจบเลคเชอร์วันนี้ด้วยประการละแท็บนี้แล้วก็จบกันอย่างเข้าเคียมกับพา s สอินเตอร์นะครับโอเคนะครับพวกเรานะฮะมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมเอ่ยนะไม่มีนะก็ต้องอ่ะมีคำถามว่ามา อะไรนะอาจารย์ไม่ได้ยินหน่วยเดดโหลดได้ออกมาเป็นกิโลนิวตันต่อตารางเมตรตามพื้นที่ตรงนี้ฮะมันเป็นเมตรคูณหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรตรงนี้เป็นคิวบิกเมตรคิวบิกเมตรตัดคิวบิกเมตรตรงนี้เป็นกิโลนิวตันเราคิดอยู่บน พื้นที่หนึ่งตารางเมตรก็ตามนี้ประมาณนี้เนาะขอบใจมากที่นั่นเออคิดนิดหนึ่งคิดหนึ่งนะฮะคิดหนึ่งโอเคนะโอเคจบประมาณนี้โอเคสวัสดีทุกคนเจอกันวันศุกร์ครับ